ฟังธรรมกันต่อไป นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบคารวะครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวานเข็มมะโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระเทรานุเทระอาเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่ได้มาฟังธรรมกันวันนี้นะ ก็เมื่อวานก็ได้ฟังธรรมกันตลอดสว่างนะวันนี้ก็ติดต่อกันสองวัน พูดถึงว่าจิตใจของคนเรานั้นเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องลำบากที่เราก็ถ้าไม่รู้จักทางจริงๆเนี่ยไม่สามารถจะจับจิตของเราให้อยู่ได้นะบางครั้งอาจจะคิดว่าใจของเรานั้นเป็นธรรมชาติที่เขาเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดคือเขาคิดไม่หยุดเราก็คิดว่าจิตของเรานั้นคงจะเป็นธรรมชาติอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะแก้ไขได้นะอาจจะคิดว่าธรรมชาติของจิตเนี่ยเขาเป็นอยู่อย่างนั้นแหละถ้าเกิดว่าการแก้ไขไม่มีเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติแบบไหนใดก็ไม่สามารถจะพ้นทุกข์ได้แต่ว่าการปฏิบัติเนี่ยมีผลก็คือว่าจิตเราเนี่ยเป็นธรรมชาติที่เราสามารถแก้ไขได้แต่การแก้ไขนั้นจะต้องถูกวิธีนะมนุษย์เรานี้ก็คิดว่าหาทางต่างๆนานาเพื่อจะให้จิตของเรานั้นยับยั้งเพราะว่าเห็นว่าการไปของจิตนั้นมากมายแล้วก็การไปของจิตนั้นไม่สามารถจะหาข้อยุติได้ท่องเที่ยวไปในอารมณ์ต่างๆถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะยับยั้งได้เนี่ยเราก็คงจะมีความทุกข์มากมายกายกองแล้วมนุษย์เองก็มีคนเห็นโทษในเรื่องจิตใจแล้วก็แสวงหาทางดับนะดับทุกข์ทางใจเราจะเห็นแม้สมัยอินเดียเนี่ยนักพรตนักบวชต่างๆเหล่านั้นที่อุทิศตนบวชเข้าไปในป่านะในเขาในที่สงบสงัดก็คือบรรดานักพรตทั้งหมดบุคคลเหล่านั้นคิดอย่างไรที่จะไปดำรงตนอยู่อย่างนั้นก็คิดว่าบุคคลเหล่านั้นเห็นทุกข์โทษในด้านจิตใจที่ว้าวุ่นเราไม่สงบระงับก็พยายามที่จะแสวงหาสถานที่สงบระงับเห็นโทษในความวุ่นวายที่จิตเนี่ยเอาไม่อยู่นะก็เลยว่าอุทิศตนเป็นนักพรตนักบวชขึ้นมาจุดประสงค์เดียวก็คือทำยังไงจะให้จิตสงบระงับมนุษย์เรารู้จักสมาธิมานานนักหนานะก็คือว่าพยายามที่จะทำสมาธิเพื่อจะให้จับจิตนั้นยับยั้งจิตนั้นจะยับยั้งอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเพื่อให้จิตนั้นได้ยุติต่ออารมณ์ที่เขาไม่ว่างเว้นเลยนักพจน์เหล่านั้นก็สามารถที่จะพบทางออกเรื่องนี้ก็คือความเป็นสมาธินั่นเองแต่สมาธิของนักพรตปวดเหล่านี้เนี่ย
สงบชั่วขณะสงบชั่วครั้งชั่วคราวนะก็พบความสงบอันนั้นแต่ความสงบอันนั้นก็ไม่ได้หมายถึงว่าสงบแล้วจะไม่กลับมาสู่ความวุ่นวายอีกสงบแล้วก็จริงก็จริงแต่ก็กลับมาสู่ความวุ่นวายอีกเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ใช่วิสัยเขาเรียกว่าไม่ใช่วิสัยที่จะทำให้จิตนั้นสงบโดยถาวรได้เพราะอะไรเพราะไม่ได้เป็นบุคคลที่สามารถที่จะรู้ด้วยบุญบารมีไม่พอที่จะรู้ว่าทางออกจากทุกข์นั้นเป็นอย่างไรแต่ก็ดับได้ระดับหนึ่งนะก็คือการทำสมาธินั่นเองคนที่จะรู้ทางเหล่านี้ก็คือพุทธวิสัยก็คือวิสัยของพุทธเจ้าเท่านั้นนะพุทธเจ้าเป็นนักพรตเหมือนกันแต่มีบุญบารมีที่จะรู้ทางออกเรื่องนี้โดยถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะให้จิตของเรานั้นสงบระงับดับเย็นแล้วก็สามารถที่จะทำให้จิตของเรานั้นบรรลุถึงเป้าหมายคือความสงบถาวรนะแล้วก็ไม่หวนกลับไปสู่ความมีทุกข์ได้อีกนะอันนี้แหละจึงว่าเราเกิดมาเจอพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าซึ่งว่าเป็นความโชคดีนะฉะนั้นมนุษย์ใดๆก็แล้วแต่นะไม่ใช่วิสัยของพุทธเจ้าแล้วเนี่ยจะไม่มีทางรู้ธรรมได้เลยนอกจากว่าทำสมาธิได้ความสงบพอสมควรเท่านั้นนะไม่สามารถที่จะชำระกิเลสได้เพราะอยู่ในเพราะไม่อยู่ในวิสัยที่จะรู้นะซึ่งการอุบัติขึ้นของพระเจ้านั้นเป็นความโชคดีเป็นผู้อนุเคราะห์โลกเป็นผู้ให้ความรู้ให้ดวงตาให้จักขุให้ปัญญาถึงกระนั้นนะความคําสอนพระเจ้าก็ยังเป็นที่เข้าใจยากอยู่ดีถึงจะมีการบัญญัติอยู่ในตำรับตำรานะในพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าแต่ถึงอย่างไรการเข้าใจพุทธศาสนาก็ยังยากอยู่ดีได้มีการถกเถียงหรือการเข้าใจไปในแง่มุมต่างๆจึงเกิดลัทธินะนิกายศาสนาแตกแขนงออกไปทั้งที่ว่าเป็นมีพุทธเจ้าเป็นศาสดาเป็นที่นับถือด้วยกันแต่ก็ยังมีความเข้าใจต่างๆนะกันไปนะอันนี้ก็จะเห็นว่าแม้แต่ว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยทรงบัญญัติไว้แล้วแต่การเข้าใจคำสอนพุทธเจ้าก็ยังเป็นของที่ยากลำบากเพราะความแยบยลนะสิ่งที่พุทธเจ้ารู้นั้นแยบยลถึงจะบัญญัติไว้ก็ยังตีความได้ยากนั่นเองนะทำให้เราไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายทีนี้ว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมาคุยกันว่าทำยังไงที่เราสามารถที่จะเข้าถึงพระธรรมคำสอนพุทธเจ้า อย่างถูกต้องและก็ตรงตามคำสอนพุทธเจ้าทุกอย่างนะเราก็ต้องมาคิดดูว่าการประพฤติปฏิบัติของเรานั้นเราจะเอาอะไรวัดล่ะนะเราจะเอาอะไรวัดว่าเราได้มาปฏิบัติแล้วเนี่ยเข้าใจในคำสอนพุทธเจ้าถูกต้องแล้วก็คือกิเลสของตนนั่นเองกิเลสของตนนั้นเนี่ยจะเป็นเครื่องวัดนะเครื่องวัดว่าเราปฏิบัติถูกหรือผิดเพราะว่าเรามีกิเลสเป็นทุกข์ของเราอยู่แล้วถ้าเราทำแล้วเนี่ยกิเลสของเราไม่ลดละลงไม่เบาลงหรือไม่ดับลงไปตามลำดับหรือไม่จางคายของกิเลสเราก็ถือว่าการประพฤติปฏิบัติของเรานั้นผิดพลาดนะถึงแม้เราจะทำสมาธิมาหลายอย่างหลายวิธีแต่เมื่อทำแล้วเนี่ยก
การวี่แววของการละกิเลสก็ยังไม่เกิดขึ้นแก่เรานั่นแหละถึงว่าการปฏิบัติเหล่านั้นเนี่ยถือว่าเรายังไม่พบทางที่ถูกต้องได้ก็เอากิเลสของเรานั้นวัดซึ่งกิเลสของเรานั้นเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่เห็นว่าเราเป็นผู้มีกิเลส เราจึงแสวงหาทางดับกิเลสของเราการดับกิเลสของเรานั้นจึงเป็นของที่เราทุกคนจะต้องมีการดับได้แน่นอนนะส่วนมากแล้วเนี่ยบุคคลจะแสวงหาความดับการแสวงหาความดับนั้นน่ะเราจะมองที่ว่าจะดับได้อย่างไร ส่วนใหญ่ก็จะมองอย่างนั้นซึ่งนักปฏิบัติเนี่ยเขาเรียกว่ามองแต่หามองหาแต่ทางที่จะดับทุกข์ว่าอยู่ตรงไหนหนอการดับทุกข์นั้นถูกต้องอยู่ตรงไหนการประพฤติปฏิบัติของเราถูกต้องอยู่ตรงไหนปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยเราจะแสวงหาการดับนั้นทายเดียว ส่วนมากคนโดยมากจะมองอย่างนั้นแต่ว่าเราลืมไปหรือว่าการดับนั้นเรายังมองไม่ออกว่าดับตรงไหนแต่ทำไมเราไม่มองการเกิดของเราก่อนล่ะนะคนที่มีปัญญาที่จะพินิจพิเคราะห์ถึงการที่ว่าก่อนอื่นที่เราจะแสวงหาความดับนั้น เราต้องดูการเกิดกิเลสของเราก่อนทำไมว่าจะต้องมีการสนใจว่ากิเลสเราเกิดอย่างไรนั้นทำไมต้องสนใจตรงนั้นรู้ว่ามีอยู่แล้วมันเกิดอยู่แล้วแทนที่เราจะสนใจตรงที่ว่าการดับกิเลสนั้นดับอย่างไรแต่ทำไมต้องมาสนใจว่าการเกิดอย่างไรนะ ทำไมถึงต้องมาสนใจตรงนั้นคือการดับกิเลสเนี่ยเราจะมองทันทีเนี่ยมันมองไม่ออกว่าจะรู้ไม่รู้จะไปทางไหนเราจะคิดอย่างไรจะค้นอย่างไรก็ยังมองไม่ออกสำหรับคนที่ยังเห็นไม่เห็นทางนะแต่ว่าการเกิดกิเลสเนี่ยทุกคนเนี่ยเห็นอยู่ไม่ใช่หรือทุกคนก็ยอมรับว่าเห็นอยู่ แต่ทำไมไม่เอาความเกิดกิเลสนั่นแหละมาวิเคราะห์ล่ะบางทีเราอาจจะได้คำตอบจากการเกิดนั้นว่ามันเกิดอย่างนี้แล้วก็จะได้คำตอบว่าถ้าจะดับก็ต้องคงดับในยะตรงข้ามกันอย่างนั้นเผื่อว่าข้อมูลแห่งการเกิดนั่นแหละจะสาวไปสู่ข้อมูลของการดับเราถึงจะพบความดับนั้นอย่างถูกต้องได้ ด้วยการเกิดอันนั้นเกิดของกิเลสของเรานั้นเป็นเหตุนักปฏิบัติเนี่ยลืมว่าการเกิดกิเลสนั้นเกิดอย่างไรแล้วก็ไม่สนใจและสนใจจะต้องไปหาการดับอย่างเดียวอันนี้แหละจึงว่าเราไม่เอามูลเหตุของการที่เรามีการเกิดนั้นมาวิเคราะห์บางทีเราอาจจะได้คำตอบ การเกิดนั้นแล้วจะสาวไปหาการดับอุปมาเหมือนกับว่าอย่างเช่นว่าโจรผู้ร้ายเนี่ยนะโจรผู้ร้ายมาทำร้ายหรือทำร้ายบางคนให้ถึงความตายนะทีนี้เวลาเจ้าหน้าที่หรือตำรวจเนี่ย ไปตรวจในที่เกิดเหตุเนี่ยผู้ร้ายไม่อยู่แล้วทีนี้เมื่อไม่อยู่แล้วเนี่ยเขาจะตามผู้ร้ายได้อย่างไรเขาก็ดูหลักฐานพยานของผู้ร้ายที่ทิ้งไว้ว่ามีลักษณะอย่างไรอะไรที่ในเกิดเหตุนั้นพอจะสาวหาคนร้ายได้ก็คือวัตถุพยานหลักฐานที่มีอยู่ในที่เกิดเหตุนั่นแหละจะเป็นแง่มุมของการสาวหา
ผู้ร้ายตัวจริงเขาเรียกว่าหลักฐานนะต่อมาเนี่ยก็พิสูจน์ไปพิสูจน์มาก็สามารถที่จะค้นหาว่าผู้ร้ายนั้นน่าจะเป็นนะคนแบบไหนอย่างไรต่อมาสามารถที่จะอาศัยหลักฐานนั้นจับคนร้ายได้นะเพราะผู้ร้ายไม่อยู่ตรงนั้นแน่นอนนะไม่อยู่ให้ตำรวจจับหรอกนะอันนี้ก็เหมือนกันว่าพยานหลักฐานของการเกิดกิเลสเนี่ยเราเกิดทุกวันอยู่แล้วทำไมเราไม่ดูเลยว่ากิเลสเกิดที่เกิดนั้นน่ะมันมีพยานหลักฐานอย่างไรแล้วเราจะสาวไปหาการดับเรามัวแต่ว่ากิเลสของเรามันทุกข์เหลือเกินนะการเกิดกิเลสของเราทุกข์เหลือเกินแล้วก็ไม่สนใจว่าการเกิดนั้นเกิดอย่างไรแต่จะสนใจว่าร้อนร้อนแล้วจะหาทางดับร้อนนั้นได้อย่างไรทุกข์เหลือเกินจะหาความดับทุกข์ได้ยังไงแสวงหาความดับอย่างเดียวโดยที่ว่าความดับนั้นอยู่ที่ไหนหนอก็ยังไม่เข้าใจยังไม่รู้แต่จะแสวงหาให้ได้ลืมไปว่าบางครั้งการเกิดนั้นเรารังเกียจก็จริงการเกิดกิเลสนั้นรังเกียจก็จริงแต่ว่าบางทีเราอาจจะได้พยานหลักฐานอะไรที่จะสาวไปหาการดับได้อันนี้แหละจึงว่านักปฏิบัติหลายท่านไม่ได้สนใจตรงนี้เชื่อว่าคนโดยมากนะไม่สนใจตรงนี้ทีนี้เรามาดูที่ว่ากิเลสของเราเกิดอย่างไรหลายคนเนี่ยก็เกิดประจำวันอยู่แล้วว่ากิเลสเกิดอย่างไรการเกิดนั้นเป็นเรื่องของการที่เราปรากฏอยู่ในชีวิตของเราอยู่ทุกวันอยู่แล้วแต่การดับนั้นยังมืดมนอยู่นะเรายังไม่เข้าใจก็จริงแต่การเกิดนั้นปรากฏให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาว่าการเกิดกิเลสเกิดอย่างนี้อย่างนี้นะเราสังเกตที่ว่ากิเลสเราเกิดอย่างไรถ้านักปฏิบัติธรรมทั้งหลายได้สังเกตจริงๆแล้วก็คือว่าการเกิดกิเลสของเรานั้นทุกคนเนี่ยเกิดขึ้นเพราะจิตของเรานั้นวิ่งไปวิ่งไปทางไหนวิ่งไปภายนอกโดยวิ่งไปทางตาทางหูทางจมูกลิ้นกายใจซึ่งเป็นประตูออกเข้าออกของจิตนี้6ประตูเมื่อไปแล้วเนี่ยไปประจวบกับอารมณ์ใดเช่นว่าอารมณ์นั้นเป็นที่รักความยินดีหรือราคะก็จะเกิดแก่เราถ้าประจวบอารมณ์ใดเป็นอารมณ์ที่ไม่น่ารักไม่น่ายินดีโทสะก็จะเกิดแก่เราไปประจวบกับอารมณ์ที่ว่าไม่รักก็ไม่ใช่รักก็ไม่ใช่ไม่รักก็ไม่ใช่เป็นลักษณะกลางกลางดีใจก็ไม่ใช่เสียใจก็ไม่ใช่อารมณ์นั้นก็คือโมหะก็คือความหลงไหลไปในอารมณ์ต่างๆเขาเรียกว่าความหลงก็เกิดแก่เราแสดงว่าจิตเราทุกคนนั้นการไปทุกครั้งของจิตการไปนั่นแหละคือกิเลสทั้งสิ้นไม่ว่าไปในลักษณะใดก็แล้วแต่รักก็เป็นราคะชังก็เป็นโทสะไม่รักไม่ชังก็เป็นโมหะเท่ากับว่าบรรดาในการไปของจิตทั้งหมดนั้นเป็นกิเลสของคนนะเราก็จะเห็นอยู่ทุกวันทุกประจำนะประจำอยู่แล้วแสดงว่าการไปชนิดไหนๆเนี่ยเราตีความว่าการไปทุกชนิดเลยเป็นกิเลสถ้าอย่างนั้นการดับกิเลสก็คือทำยังไงให้จิตไม่ไปนั่นเองนะทำยังไงให้จิตไม่ไปหลายคนอาจจะคิดว่าเราอยากจะให้จิตไปนั่นแหละแต่ไปแบบไม่มีกิเลสนะได้ไหมไม่ได้
นะการไปของจิตเนี่ยไปแบบกิเลสก็มีหรือไม่มีกิเลสก็มีเนี่ยมันไม่มีหรอกแต่จะมีว่าไปแล้วมีกิเลสทั้งสิ้นไปแล้วเนี่ยไม่มีกิเลสนั้นไม่ได้เลยนะไม่มีเลยแสดงว่าการไปของจิตทั้งหมดนั่นแหละเป็นกิเลสทั้งสิ้น นักปฏิบัติต้องรู้ตรงนี้ว่าแสดงว่าพฤติกรรมของจิตที่ไปนั้นเหมารวมเลยว่าเป็นกิเลสถ้าอย่างนั้นการไม่ไปเลยนั่นคือการดับกิเลสหลายคนก็ยังอดสงสัยว่าถ้าจิตไม่ไปเลยเนี่ยจิตจะรู้เรื่องอะไรทำอะไรจะรู้เรื่องอะไรจะทำอะไรจะได้หรือ ก็ลองคิดดูซิว่าลองเลือกดูซิว่าถ้าไปมันก็บ่นว่าทุกข์เราก็บ่นอยู่เสมอว่าไปแล้วทุกข์เหลือเกินแต่จะไม่ให้จิตไปเลยเนี่ยแล้วเราจะวางตัวอย่างไรจะเป็นธรรมชาติอย่างไรก็หวั่นวิตกว่าการไม่ไปของจิตนั้นเราจะเป็นอยู่ได้หรือว่าเราจะคิดอะไรได้จะเป็นอะไรได้ ก็เลยทำให้ตรงนี้เนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าถ้าเกิดว่าจิตมันหยุดอย่างที่ว่าที่เราต้องการนั้นจริงๆแล้วเราจะทำอะไรเป็นหรือแต่เราจะดำเนินชีวิตได้หรือเพราะจิตไม่ไปเนี่ยสมมติก่อนว่าความจริงมันยังไม่หยุดนะแต่เราสมมติว่าถ้าจิตไม่ไปแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรเป็นไหมเนี่ยเราจะทำอะไรถูกไหมเนี่ยเราจะดำเนินชีวิตเป็นอย่างไร ก็ยังมองไม่ออกว่าจะเป็นอย่างไรแต่ความจริงแล้วเนี่ยจิตไม่ไปเนี่ยทำงานได้ดีที่สุดทำงานได้ดีมากเลยนะแต่เราไม่ยังไม่มีธรรมชาตินั้นดีกว่าการที่จิตคิดอีกดีกว่าจิตที่ว่าปรุงแต่งไปแล้วทำงานไปด้วยเนี่ยจิตวิ่งไปข้างนอกด้วยแล้วเราก็ทำงานไปด้วยเนี่ย ยังทำงานผิดถูกได้ส่วนจิตที่ไม่ไปเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าทำได้จริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นผู้บริหารหรือทำงานได้ดีที่สุดอ้าวแล้วมันจิตมันไม่ได้คิดอะไรมันจะทำอะไรได้หรือทำได้ทำแบบไหนล่ะทำแบบไม่ต้องคิด มันมีด้วยหรือธรรมชาตินั้นเพราะว่าธรรมชาตินั้นถ้าคนไหนไม่ถึงเนี่ยจะไม่เข้าใจธรรมชาตินั้นได้เลยทำแบบไม่ต้องคิดคำว่าไม่ต้องคิดเนี่ยมันจะทำอะไรถูกล่ะเพราะบางครั้งเนี่ยเราไม่คิดอะไรมันก็ทำอะไรไม่ถูกแต่จะทำอะไรถูกก็ต้องคิดหน่อยคิดเท่านั้นถึงจะถูก เราก็เอาธรรมชาติของเราเนี่ยมาเทียบเคียงกับการที่จะเป็นไปข้างหน้าว่าถ้าเกิดว่าจิตเราเนี่ยออกไปข้างนอกนั้นเป็นกิเลสหมดเลยแต่ถ้าเราจะดับหาทางดับกิเลสได้เนี่ยเราจะทำให้จิตเราไม่ไปเลยแล้วก็เมื่อไม่ไปเราจะทำอะไรถูกเนี่ยหลายคนอาจจะวิตกหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการที่คิดไม่ออกแต่ความจริงแล้วเนี่ย ทำได้ดีกว่าคนคิดอีกคนที่ไม่คิดนี่นะทำงานได้ดีกว่าแม่นเขาเรียกว่าทำอะไรแม่นยำกว่าแล้วก็ทำด้วยความสงบระงับไม่นึกเลยว่าคนไม่คิดนั้นทำงานได้ดีกว่าคนที่คิดอีก ทำงานแบบไหนนึกไม่ออกว่ามันทำงานได้เพราะหลายคนอาจจะมองว่าเมื่อจิตไม่คิดเนี่ยตัวเองรู้สึกทำอะไรไม่ถูกเลยแล้วคนที่ไม่คิดจริงๆหมดกิเลสจะทำอะไรถูกได้หรือคือเขาทำแบบรู้ไม่ได้ทำแบบคิดรู้อย่างไรคือรู้แบบว่าจิตอยู่ข้างใน จิตอยู่ข้างในแล้วบางครั้งจิตเนี่ยไม่ได้ไหลออกไปข้างนอกเนี่ย
มีธาตุรู้มีธาตุเห็นอยู่แล้วแล้วก็จิตที่คิดจะคิดโดยที่ว่าไม่เหมือนคนทั่วไปคนทั่วไปเนี่ยจะต้องคิดผ่านตาผ่านหูจมูกลิ้นกายใจก่อนถึงจะคิดได้แต่พระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยจิตของท่านไม่ได้ไปข้างนอกท่านสามารถจะคิดได้คิดได้ แต่คิดในวงจำกัดคิดอยู่ในข้างในอย่างเดียวคิดโดยที่ว่าไม่ผ่านตาไม่ผ่านหูไม่ผ่านจมูกลิ้นกายใจนะความคิดชนิดนี้ก็หมายถึงว่าความคิดแต่ไม่จิตไม่มีจิตส่งนอกธรรมชาตินี้เนี่ยนักปฏิบัติอาจจะงงนะว่าเอ๊ะมันมีด้วยหรือว่าจิต ที่คิดแล้วเนี่ยไม่วิ่งออกข้างนอกแล้วก็คิดได้ก็สมควรที่จะงงอยู่เพราะว่าเรายังไม่ถึงธรรมชาตินั้นที่แท้จริงเรารู้แต่ว่าเวลาคิดเนี่ยจิตต้องวิ่งไปแต่คิดและจิตไม่วิ่งไปเนี่ยยังไม่ค่อยเข้าใจก็สมแล้วที่ยังไม่เข้าใจเพราะว่าเรายังไม่ถึงตรงนั้นถ้าเราถึงตรงนั้นได้เนี่ย เราก็จะเห็นธรรมชาติอีกแบบหนึ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนที่ไม่เคยเห็นมาก่อนว่าจิตเราคิดได้จริงๆคิดโดยที่ไม่ผ่านตาไม่ผ่านหูจมูกลิ้นกายใจคิดแล้วจิตไม่ได้วิ่งไปข้างนอกแต่คิดอยู่ในความสงบอีกทีหนึ่งในความสงบอันนั้นสามารถจะคิดได้แล้วก็สามารถที่จะหยุดได้ เมื่อคิดสิ่งใดก็คิดสิ่งนั้นไม่คิดสิ่งใดความคิดก็ไม่ได้เกิดขึ้นเลยเหมือนกับว่าความคิดของจิตนั้นเราสามารถจะคอนโทรลได้เราสามารถจะบังคับบัญชาได้แล้วสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยไม่มีจิตวิ่งออกไปทางตาทางหูคิดต้องสั่งทุกครั้ง เราสั่งให้จิตนี้คิดจิตก็คิดให้แล้วเราสั่งให้หยุดจิตก็หยุดเลยถ้าเราไม่สั่งจิตก็ไม่คิดเลยการคิดทุกครั้งต้องมีการรับคำสั่งจากจิตก่อนอันนี้เนี่ยจะไม่มีอยู่ในปุถุชนทั่วไปไม่มีในปุถุชนคนทั่วไปแน่นอนเพราะคนทั่วไปเนี่ย สั่งก็คิดไม่สั่งก็คิดจะให้มันหยุดก็ยังไม่หยุดเลยมาคิดอย่างเดียวอันนั้นคือปุถุชนเพราะอะไรเพราะเขาไม่สามารถจะหักห้ามจิตได้เพราะจิตไม่อยู่ในอำนาจของเขาอันนี้คือข้อแตกต่างว่าพระเจ้าเนี่ยท่านสามารถจะคิดสิ่งใดก็คิดสิ่งนั้นถ้าไม่คิดสิ่งใดจิตก็ไม่ได้คิด แต่เวลาคิดแล้วจิตจะไม่ส่งออกข้างนอกไม่ผ่านตาไม่ผ่านหูไม่ผ่านจมูกเลี้ยงกายใจไม่ผ่านแน่นอนซึ่งนักปฏิบัตินี่อาจจะงงก็ถึงที่บอกว่าสมควรที่จะงงเพราะว่าอะไรเพราะธรรมชาตินั้นยังไม่ปรากฏชัดแก่เราเนี่ยเข้าใจยากจริงๆนะวิธีนี้เข้าใจยากเพราะว่าอะไร เพราะว่าถ้าเรายังไม่ถึงตรงนั้นเนี่ยถ้าเราไม่แจ้งพอเนี่ยจะเข้าใจธรรมชาตินี้ไม่ได้เลยเราลองคิดดูสิว่าพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสรู้ธรรมเนี่ยจิตของท่านเนี่ยจิตของพุทธเจ้าเนี่ยมั่นคงไม่หวั่นไหวจิตของท่านไม่ได้อยู่ข้างนอกท่านควบคุมได้หมดแต่ทำไมท่านบริหาร องค์กรบริหารศาสนาคำสอนของท่านเนี่ยตั้งแต่วันตรัสรู้เนี่ยยังไปถึงปรินิพพานแทบจะไม่มีการว่างเว้นเลยสำหรับภารกิจของท่านนะกลางคืนเนี่ยกว่าจะนอนกว่าจะพักได้ก็เกือบเที่ยงคืนนะแล้วใกล้สว่างพักอยู่4 ชั่วโมงเองแล้วใกล้สว่างก็ต้อง เล็งดูไวยสัตว์นะกลางคืนก็โปรดเทวดากลางวันก็โปรดมนุษย์
ใกล้สว่างก็เล็งดูเวนยสัตว์ว่าจะไปสั่งสอนบุคคลที่ไหนอย่างไรอันนี้แหละจึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีภารกิจทั้งกลางวันกลางคืนเลยกิจของท่านที่อบรมมาแล้วนั้นท่านจะคิดอย่างไรท่านจะบริหารเรื่องจิตอย่างไรท่านสามารถจะทำได้อย่างความสงบระงับ มันเป็นความคิดที่เราเข้าใจยากอะทั้งจิตนิ่งแต่สามารถจะทำงานได้หมดเลยบริหารจัดการองค์กรหรือว่าระบบของการบริหารการทำงานนั้นดีเยี่ยมเลยไม่มีการผิดพลาดนะเราเนี่ยยิ่งทำงานเท่าไหร่ยิ่งฟุ้งยิ่งเครียดต่อการงานใช่ไหมล่ะ คร่ำเคร่งคร่ำครึ้ต่อการงานแล้วก็มีแต่ความวุ่นวายในหัวใจฉะนั้นพระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านทำงานด้วยระบบที่จิตไม่ต้องออกข้างนอกแล้วก็จิตสงบในการทำทุกอย่างซึ่งธรรมชาตินี้เนี่ยเราจะพบเจอได้เมื่อเราอบรมแก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราจะรู้เลยว่าโอ้คนไม่คิดนี่ทำงานได้ดีที่สุดนะจิตไม่หวั่นไหว จิตไม่ไหวติงไม่หวั่นไหวจิตมั่นคงแต่สามารถจะบริหารงานจัดการได้หมดเลยอย่างถูกต้องแม่นยำอันนี้จึงจะเห็นว่าเราจะเห็นว่าความสงบเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าทำอะไรไม่ได้เลยทำได้ดีกว่าคนที่ไม่สงบซะอีกนะคือนักปฏิบัติหลายท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราหมดกิเลสจริงๆแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรถูกเนี่ย จิตเรานิ่งอย่างเดียวจะทำอะไรถูกบางครั้งก็ลืมหน้าลืมหลังไปหมดเลยนะจะทำอะไรไว้ก็ลืมหมดเลยเพราะว่ามัวแต่จะให้จิตสงบแค่นี้เราก็ไปยังไม่ค่อยจะถูกแล้วนะแต่ความจริงแล้วเนี่ยถ้าเราถึงจริงๆให้สมบูรณ์จริงๆแล้วเนี่ยทำงานได้ดีที่สุดเพราะว่าการทำงานนั้นจะเป็นระบบที่ไม่หวั่นไหวนะเป็นระบบที่ว่าจิตของเราเนี่ยมั่นคง แล้วก็ไม่มีการที่จิตมันจะวิ่งไปทางหูทางตานะเอาง่ายๆก็คือว่าคนทั่วไปเนี่ยเวลาจะคิดอะไรเนี่ยเราจะต้องปล่อยจิตไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจผ่านการไปของตาหูจมูกลิ้นกายใจก่อนถึงจะคิดอะไรได้ แล้วเวลาคิดสิ่งใดภาพสิ่งนั้นก็จะปรากฏนะคิดสิ่งใดภาพสิ่งนั้นก็จะปรากฏสังเกตไหมซึ่งภาพสิ่งใดที่เราคิดสิ่งนั้นก็จะปรากฏในจิตเราซึ่งปุถุชนคนทั่วไปจะเป็นอย่างนั้น คิดสิ่งใดภาพสิ่งนั้นก็จะปรากฏขึ้นมาก่อนแล้วก็คิดไปในภาพนั้นส่วนพระยาเจ้าเนี่ยท่านคิดสิ่งใดเนี่ยท่านไม่มีภาพสิ่งนั้นนะไม่มีภาพสิ่งนั้นมีแต่ภาพตัวเองเป็นเรื่องอัศจรรย์นะคิดสิ่งใดภาพนั้น มีแต่ภาพตัวเองและในภาพตัวเองนั้นน่ะซ้อนความคิดเข้าไปสามารถจะคิดอะไรได้โดยที่ว่าภาพตัวเองนั้นต้องยังไงต้องมีด้วยต้องมีเป็นหลักอยู่แล้วน่ะคือภาพตัวเองนี้จะเป็นหลักอยู่แล้วว่าภาพของเรานั้นไม่มีภาพที่เราคิดนั้น ไม่มีภาพนั้นแต่ภาพตัวเองนี่มีเขาเรียกว่าคิดไม่มีภาพอื่นมีแต่ภาพตัวเองแล้วก็ความคิดก็ซ้อนในภาพตัวเองนั้นไปซึ่งคิดอย่างนี้เนี่ยมันไม่มีอยู่ในระบบของคนทั่วไปนอกจากคนที่อบรมมรรคเท่านั้นเองที่จะมีได้คือเราลองคิดดูว่าถ้าเราละกิเลสได้ถ้าตีความว่ากิเลสของเราเนี่ยก็คือว่า
จิตที่ส่งออกไปข้างนอกทั้งหมดนั้นเป็นกิเลสเราแสวงหาทางดับกิเลสอยู่ถ้าเกิดว่ากิเลสเราดับได้จริงเนี่ยเราคงไม่มีภาพใครเลยมีแต่ภาพตัวเองเพราะอะไรเพราะการดับกิเลสนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเราดับได้เพราะเราเห็นแจ้งในร่างกายนี้เมื่อเราแจ้งในร่างกายนี้เนี่ยเราไม่มีภาพอื่นเลยแล้วเราจะทำอะไรถูกหรือทางที่ดีนักปฏิบัติเนี่ยเราไม่ต้องสนใจตรงนั้นนะขอสนใจก่อนว่าเราจะดับภาพอื่นออกให้หมดใจเราก่อนเราคิดยังไงก็คิดไม่ออกว่าธรรมชาตินั้นจะมีแต่ถ้าเราดับภาพคนอื่นได้ทั้งหมดเนี่ยแล้วก็มีแต่ภาพเราในสว่างสวยอยู่เนี่ยธรรมชาตินั้นจะปรากฏให้เราเห็นเองแต่เราจะเข้าใจเองถ้าเราคิดอย่างไรเนี่ยจะคิดให้ออกเนี่ยมันไม่ออกหรอกเพราะว่าเรายังไม่บริบูรณ์ในความเห็นหรือไม่บริบูรณ์ในผลอันนั้นมันก็เลยทำให้เราเนี่ยเข้าใจไม่ได้มันมีด้วยหรือว่าคิดโดยที่ไม่มีภาพแล้วก็ความคิดต้องสั่งได้หยุดได้สั่งได้หยุดได้นะไม่สามารถที่ว่าความคิดนั้นของจิตจะคิดโดยที่ไม่ต้องสั่งไม่ได้นะถ้าเราไม่สั่งเนี่ยจิตก็จะคิดเองเนี่ยไม่ได้นะต้องรับคำสั่งของเราก่อนฉะนั้นพุทธองค์ทรงกล่าวว่าภิกษุเราเป็นผู้อยู่เหนือในคลองแห่งวิตกทั้งหลายเราจะคิดสิ่งใดเราก็คิดสิ่งนั้นเราไม่คิดสิ่งใดเราก็ไม่คิดสิ่งนั้นเราเป็นผู้สามารถที่จะควบคุมในบรรดาคลองแห่งวิตกทั้งหลายได้อันนี้เป็นสักขีพยานว่าพุทธเจ้ากล่าวอย่างนี้นะก็ทำนองเดียวกันว่าถ้าใครดับกิเลสได้คิดได้แต่คิดมันเหมือนไม่เหมือนระบบของเราที่ปุถุชนคิดกันพอปุถุชนคิดเนี่ยปุ๊บเนี่ยภาพคนอื่นภาพสิ่งที่คิดปรากฏทันทีเลยแต่พระยาเจ้าไม่มีภาพเหล่านั้นแต่สามารถจะคิดเรื่องนั้นได้ธรรมชาติเหล่านี้ยังเป็นความเงื่อนงำอยู่นั้นยังเป็นความลับแต่ไม่เอาเถอะยังไงขอให้เราดับกิเลสก่อนก็แล้วกันแล้วเราจะรู้ธรรมชาตินี้ได้นะสามารถที่จะบริหารจัดการทำงานอะไรได้หมดเลยดีกว่าคนที่คิดคนที่กิเลสหนาซะอีกเพราะงั้นพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะบริหารสงฆ์ได้อย่างไรนะบริหารองค์กรบริหารศาสนาให้เป็นศาสนาที่ปึกแผ่นได้อย่างไรในเมื่อทั้งกลางวันกลางคืนท่านแทบจะไม่มีเวลาส่วนตัวเลยนะพระเจ้าท่านบรรลุธรรมแล้วเนี่ยท่านบริหารกลางวันก็สอนมนุษย์กลางคืนก็สอนเทวดาใกล้สว่างก็เล็งดูเวนยสัตว์มีพักอยู่4ชั่วโมงนะ4ชั่วโมงนะจากมัชฌิมยามถึงปัจฉิมยาม4ชั่วโมงนะก็ประมาณสักอะไรอ่ะ5ทุ่มนะ5ทุ่มถึงตี2ที่2ที่3เนี่ยเท่านั้นเองนะแต่เรากิเลสมันเยอะเนาะพักเท่านั้นคงไม่พอนะนะคนไม่มีกิเลสเนี่ยไม่พักก็เหมือนพักเพราะจิตนิ่งนะก็เลยทำให้อยู่ได้ปกติคนจะอยู่ยากพัก3ชั่วโมง4ชั่วโมงเนี่ยเอาเรื่องนะเคยทดลองแล้วไม่ไหวจริงๆไม่ไหวจริงๆคือวันสองวันได้นะวันสองวันได้แต่ให้ตลอดไม่หลอดเบลอหมดเลยมึนหมดเลย4ชั่วโมง3ชั่วโมงลองหมดแหละนะคือชั่วขณะไม่นานนะได้4วัน5วันหรืออะไรพวกนี้ได้แต่ถ้านานๆแล้วมึนหมดเลยเบลอหมดเลยนะมันเออเลอไปเลยอย่างนั้นนะเพราะว่าเพลียมากดีไม่ดีร่างกายก็ปั่นป่วนแต่ทำไมพุทธเจ้าได้ล่ะพระอรหันต์ทั้งหลายได้ก็น่าคิดว่า
นะกิเลสเป็นส่วนสำคัญนะกิเลสคนกิเลสเยอะนอนเยอะนั่นหนึ่งคนกิเลสน้อยก็นอนน้อยลองดูเถอะไม่ใช่ธรรมดาหรอกนะ ทีนี้เรามาดูกันที่ว่าเรื่องการที่เราจะแสวงหาการดับนะเรายังเข้าใจยากแต่เราจะแสวงหาการดับก็จริงเราก็ดูการเกิดกิเลสของเราก่อนว่ากิเลสของเราทุกคนเกิดอย่างไรเพราะการเกิดกิเลสของเราเนี่ยเกิดประจำวันอยู่แล้วนะ เกิดประจำวันแล้วเราก็จะรู้จักว่าบรรดาคำว่ากิเลสเนี่ยมีขอบเขตแค่ไหนอย่างไรเราต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะว่าไหนๆที่เราจะต้องทำกรรมฐานเพื่อกำจัดกิเลสแต่เราก็ยังไม่รู้ขอบเขตของกิเลสว่ากิเลสนี่มีขอบเขตอย่างไรเท่าไหร่ชื่อว่ากิเลสแล้วก็ทำยังไงเท่าไหร่ถึงว่าหมดกิเลสเราก็มาคุยกัน คำว่ากิเลสก็คือว่าจิตที่ออกข้างนอกทั้งหมดผ่านตาผ่านหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหมดนั่นคือกิเลสไม่ว่าคิดเรื่องดีหรือคิดเรื่องไม่ดีบางคนอาจจะสงสัย คิดไม่ดีเนี่ยเป็นกิเลสเนี่ยเข้าใจแต่คิดดีนี่เป็นกิเลสเนี่ยมันมีด้วยหรือนะ อาจจะคิดว่าคิดไม่ดีนั่นแหละคือกิเลสส่วนคิดดีไม่ใช่หรอกความจริงเป็นกิเลสทั้งคู่นะกิเลสทั้งคู่เลยถ้าจิตของเราที่ออกไปทางนอกเนี่ยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นกิเลสทั้งหมดเลยไม่มีจิตชนิดไหนที่ไม่มีกิเลสถึงแม้จะคิดดีก็เป็น ทำไมเป็นเช่นนั้นไอ้ที่ว่าคิดไม่ดีเนี่ยอาจจะเป็นกิเลสแต่คิดดีเนี่ยจะเป็นกิเลสได้อย่างไรถือว่าเป็นได้ไงเพราะว่าถือว่าการคิดดีหรือไม่ดีเนี่ยเป็นการที่ปล่อยจิตออกข้างนอกแล้วผ่านตาผ่านหูผ่านจมูกลิ้นกายใจแล้วถือว่าการไปของจิตทั้งหมดถือว่าเป็นกิเลสทั้งสิ้น ตีความว่าไปแล้วเนี่ยคิดดีก็เป็นคิดไม่ดีก็เป็นถ้าไม่เป็นกิเลสเนี่ยไม่มีกิเลสคือไม่ต้องไปเลยถึงจะเป็นผู้หมดกิเลสนะหลายคนอาจจะไม่ตีความอย่างนี้ว่าอ๋อจิตที่คิดดีเนี่ยไม่เป็นหรอกจิตที่ไม่ดีเนี่ยเป็นอาจจะที่อย่างนั้นความจริงไม่ใช่นะเป็นทั้งหมดเลย ในบรรดาของจิตที่มันไปข้างนอกเนี่ยเป็นหมดเลยที่ไม่เป็นไม่มีเลยกิเลสทั้งสิ้นถ้าอย่างนั้นการดับกิเลสก็คือจิตจะต้องไม่ไปเลยไม่ไปเลยนั่นคือการดับกิเลสถ้าอย่างนี้คนหลายคนอาจจะคิดว่าถ้าจิตไม่ไปเลยแสดงว่าจิตต้องเข้าสมาธิอยู่ ใช่ไหมเพราะขณะจิตที่เข้าสมาธิลึกอยู่เนี่ยจิตก็ไม่ไปทางตาทางหูจมูกเรื่องกายใจอย่างนั้นใช่ไหมถึงว่าเป็นผู้ดับกิเลสไม่ใช่อ้าวไหนบอกว่าจิตไปนี่เป็นกิเลสจิตก็ไม่ไปเป็นสมาธิอยู่เนี่ยยังเป็นกิเลสอีกหรือใช่ เป็นกิเลสอยู่ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันยังไงกันนี่นะไปก็บอกว่าจิตเป็นกิเลสแต่ถ้าจิตไม่ไปเนี่ยโดยการที่เข้าสมาธิอยู่ก็ยังเป็นกิเลสอีกหรือใช่เท่ากับว่าไปก็เป็นไม่ไปก็เป็น ถ้าอย่างนั้นจิตมันจะอยู่ที่ไหน
หลายคนอาจจะงงนะถ้าการไปของจิตทั้งหมดเนี่ยเป็นกิเลสถึงแม้การไปนั้นจะคิดดีก็ตามก็คือกิเลสอยู่แต่ถ้าจิตไม่ไปคำว่าไม่ไปในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าเข้าสมาธิอยู่ลึกเลยนิ่งอยู่เลยอย่างนั้นก็เป็นกิเลสเหมือนกันแต่ถ้าจิตไม่ได้เข้าสมาธิเลยแล้วก็ไม่ไปด้วยแล้วก็ไม่ได้เข้าสมาธิด้วยอย่างนั้นแหละถึงหมดกิเลสถ้าเข้าอยู่คือกิเลสอยู่ดีมันมีอย่างนี้ด้วยนะคือจิตไปข้างด้านนอกเนี่ยไปทางหูตาเนี่ยเป็นกิเลสทั้งสิ้นหรือจิตไม่ไปกำลังเข้าสมาธิอยู่ก็เป็นกิเลสทั้งสิ้นแต่ที่ไม่มีกิเลสเนี่ยก็คือไม่ไปข้างนอกแล้วก็ไม่เข้าสมาธิข้างในข้างนอกไม่ไปข้างในไม่เข้าแต่จิตสามารถจะอยู่ด้วยเป็นอิสระภาพอยู่นั่นแหละคือหมดกิเลสแล้วสามารถจะอยู่ได้ตลอดเวลาได้นั่นคือหมดกิเลสแล้วนะคนหมดกิเลสจะเป็นลักษณะว่านอกไม่ไปในก็ไม่เข้าแต่จิตสามารถจะยืนด้วยลำแข้งของตัวเองสามารถจะเป็นสมาธิที่ไม่ได้เข้าในสมาธิแต่จิตอยู่สามารถอยู่ได้จิตปกติได้แล้วจิตปกตินั้นน่ะไม่มีการไปไม่มีการมาอันนั้นแหละคือคนหมดกิเลสจะอยู่ตรงนั้นแสดงว่าคนเข้าสมาธิเนี่ยเขาไม่ไปข้างนอกก็จริงแต่เขาเข้าสมาธิอยู่แล้วมีคำพูดต่อว่าถ้าเขาออกสมาธิล่ะเขาก็ไปอยู่ดีเพราะเขาอยู่ไม่ได้หรอกปกติเนี่ยอยู่ไม่ได้ก็ต้องออกอยู่ดีถึงได้บอกว่าคนที่นิ่งสมาธิยังเป็นกิเลสอยู่นะเพราะว่าการนิ่งของเขานั้นเป็นการนิ่งที่ยังมีกิเลสอยู่ถ้าออกจากสมาธิแล้วจิตเขาก็ต้องไปทางหูทางตาอยู่ดีจึงจัดว่าเข้าสมาธินิ่งอยู่นั้นเป็นกิเลสออกไปก็เป็นกิเลสเหมือนเดิมถึงแม้การออกนั้นจะคิดดีก็ตาม บางคนอาจจะคิดว่าขออธิบายตรงนี้หน่อยว่าเวลาจิตเราออกข้างนอกเนี่ยมันมีคำว่าคิดดีและไม่ดีบางครั้งก็คิดดีบางครั้งก็คิดไม่ดีที่บอกว่าออกข้างนอกทั้งหมดนั้นเป็นกิเลสเนี่ยยังไม่เข้าใจในกรณีที่จิตคิดไม่ดีเนี่ยเป็นกิเลสเข้าใจแต่ที่คิดดีเนี่ยเป็นกิเลสเนี่ยมันมีด้วยหรือมีเป็นกิเลสด้วยหรือเป็นทำไมเป็นล่ะเพราะการคิดดีนั้นทำให้เราต้องเกิดอยู่เกิดเป็นอะไรก็เคยบอกอยู่เสมอว่าเวลาคิดดีเนี่ยเกิดเป็นมนุษย์และเทวดาเขาเรียกว่ากามาวจรถ้าคิดดีถ้าคิดไม่ดีเนี่ยคิดไม่ดีเนี่ยเกิดนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเวลาคิดดีเนี่ยเกิดมนุษย์และเทวดาชั้นกามาวจรแต่เข้าสมาธิอยู่เนี่ยตายขนาดนั้นก็คือไปพรหมโลกคำว่าเกิดมันยังมีอยู่ชื่อว่ากิเลสทั้งสิ้นถึงแม้การเกิดนั้นจะเกิดไปทางดีก็คือมนุษย์และเทวดาก็ถือว่าเกิดเพราะมีกิเลสอยู่แสดงว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์และเทวดาก็คืออาศัยกิเลสแล้วมาเกิด
แต่เป็นภพภูมิที่ดีแต่ถึงยังจะดียังไงก็ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ถึงได้บอกว่าเป็นกิเลสชนิดดีกับเกตกิเลสชนิดไม่ดีฉะนั้นกิเลสเนี่ยคิดดีเป็นกิเลสชนิดไม่ดีคิดไม่คิดไม่ดีเนี่ยเป็นกิเลสชนิดไม่ดีแล้วก็ คิดดีเนี่ยก็คือกิเลสชนิดดีที่พาไปเกิดภพภูมิที่สูงขึ้นแต่ยังไงทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ก็คือการเกิดก็ยังมีอยู่ท่านรวมความว่าถ้าเกิดมีอยู่แก่เจ็บตายก็มีอยู่แก่เจ็บตายมีอยู่ถือว่ายังเป็นผู้มีกิเลสอยู่จึงจัดว่าคิดดีก็เป็นกิเลสนะยังเวียนว่ายอยู่ยังไม่พ้นทุกข์ยังไม่นิพพานนั่นเองก็ยังเป็น กิเลสชนิดหนึ่งนะถึงว่าคิดดีก็เป็นกิเลสไงแสดงว่าจิตเราคิดเนี่ยเป็นกิเลสฝ่ายดีกับฝ่ายไม่ดีฝ่ายไม่ดีก็ลงนรกฝ่ายดีก็ขึ้นสวรรค์แต่ยังไงนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีก็ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ท่านจัดว่าการเวียนว่ายมีอยู่นั่นคือกิเลสทั้งสิ้นเข้าใจไหมก็คือกิเลสทั้งสิ้นนั่นเอง แล้วคนที่เข้าสมาธิอยู่เนี่ยจิตก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกแต่เข้าสมาธิอยู่นั้นจะเป็นกิเลสได้อย่างไรเป็นเพราะกิเลสเขายังไม่ได้เอาออกแต่ขณะนั้นเขาฝึกสมาธิได้การเข้าสมาธิได้ของเขานั้นเข้าไปทั้งๆที่กิเลสของเขายังอยู่นะยังอยู่แต่สมาธินั้นทับเอาไว้ อุปมาเหมือนว่ามีของอย่างเนี้ยไปใส่ช่องฟิตนะไปแช่แข็งน้ำนั้นก็จับเป็นก้อนใสแต่ข้างในเนี่ยยังมีตะกอนปนอยู่นะน้ำนั้นเป็นก้อนเหมือนว่าเป็นแท่ง เพราะอะไรเพราะจิตเราเข้าสมาธิมันจะเป็นก้อนเป็นแท่งนิ่งตั้งได้แต่น้ำนั้นยังเป็นมลทินอยู่ยังไม่ได้ขจัดมลทินออกจากน้ำถึงแม้จะแข็งตัวก็ตามน้ำนั้นก็ยังเป็นน้ำสกปรกอยู่หรือว่าเป็นกิเลสทั้งสิ้นในเมื่อเขาออกจากสมาธิมาได้ กิเลสของเขาก็จะปรากฏขึ้นมาเหมือนน้ำละลายออกมาจากการแข็งตัวเราก็จะเห็นมลทินมากมายอยู่ในน้ำนั้นตะกอนเยอะเลยนะจึงจัดว่าการเข้าสมาธินั้นเป็นกิเลสชนิดหนึ่งเท่ากับว่าคนทั่วไปเนี่ยเวลาจิตออกไปข้างนอกก็เป็นกิเลสจิตนิ่งในสมาธิก็เป็นกิเลสส่วนคนไม่มีกิเลสนั้น จิตไม่นอกไปในก็ไม่ได้เข้าแต่จิตอยู่ในภาวะปกติแต่สามารถทำให้จิตนั้นเป็นสมาธิที่ควบคุมได้ตลอดเวลาอันนี้คือจิตบริสุทธิ์นะจิตบริสุทธิ์หรือจิตที่พ้นกิเลสจะเป็นจิตลักษณะนี้คือนอกก็ไม่ไปในก็ไม่ได้เข้าสมาธิแต่จิตอยู่ปกติเหมือนคนทั่วไปแต่จิตคุมได้หมดแล้ว แล้วจะคิดสิ่งใดก็คิดได้ไม่คิดสิ่งใดก็ไม่คิดคือจิตตรงนี้คือจิตตรงนี้นะซึ่งคนธรรมดานึกไม่ออกว่ามันจะอยู่ตรงไหนเนาะคือจิตปกตินี่แหละแต่สามารถคุมได้หมดเลยแล้วก็จิตปกตินี่แหละสามารถจะตั้งมั่นตลอดแต่ไม่ได้เข้าสมาธิอะไร สมาธิไม่ได้เข้าแต่จิตสามารถจะอยู่ได้ภาวะปกติแล้วก็ปกตินี่เนี่ยจะอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนเป็นปีเป็นหลายปีก็อยู่ได้โดยที่ว่าสามารถจะคอนโทรลได้หมดเลยซึ่งธรรมชาตินี้เนี่ยจะไม่มีใครเป็นได้เลยนอกจากคนนั้นผ่านการอบรมมรรคมาหรือปฏิบัติอย่างถูกต้องเท่านั้นถึงจะมีธรรมชาตินี้ได้ ถ้าไม่ได้ผ่านมรรคหรือไม่ได้มีการอบรมอย่างถูกต้อง
ไม่มีธรรมชาตินี้แน่นอนเพราะจิตปกติเนี่ยคนเราจะคุมไม่ได้ทันทีเลยมันจะมีเกิดดับ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 ตลอดเลยมันจะคิดอยู่ตลอดเวลาเลยนะแต่จิตของคนที่ปฏิบัติถูกเนี่ยจะไม่มีคำว่าเกิดดับมีแต่มีแต่ความดับอย่างเดียวนะเกิดดับเกิดดับจะไม่มีเลยมันจะนิ่งอยู่กันเนี่ยถ้าเราจะคิดสิ่งใดก็คิดได้ไม่คิดก็ได้คิดก็ได้แล้วก็จิตนั้นจะเป็นจิตที่คุมได้อย่างนี้แหละเขาเรียกว่าพระยาเจ้าจะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้จิตตรงนี้เนี่ยอาจจะหลายคนอาจจะคิดไม่ออกหรอกว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงเนาะแต่เมื่อเราไปถึงก็จะรู้เองสมควรที่จะคิดไม่ออกหรือว่าคาดไม่ถึงเพราะว่าธรรมชาตินี้เหนือแต่การคิดหรือเหนือต่อการเข้าใจจิตสามารถจะไม่เข้าสมาธิอะไรเลยก็ได้อยู่ตลอดได้คือไม่ได้เข้าสมาธิแต่จิตก็สงบได้นะมันไม่เหมือนคนทั่วไปนะถ้าจะสงบได้ต้องเข้าสมาธิก่อนแต่ถ้าไม่เข้าก็ไม่สงบนั่นเองเขาจะมีคำว่าถ้าเข้าสมาธิก็สงบถ้าไม่เข้าก็ไม่สงบแต่พระยาเจ้าเนี่ยเข้าสมาธิก็สงบไม่เข้าเลยก็สงบไม่เข้าตลอดก็สงบเพราะท่านคุมได้หมดแล้วเพราะอะไรเพราะการดับทุกข์ของท่านถูกต้องตรงนี้แหละถึงว่าการดับทุกข์นี้ดับได้ตรงนี้ฉะนั้นพุทธเจ้าเนี่ยท่านบริหารจัดองค์กรหรือว่าบริหารพุทธบริษัทได้โดยที่ท่านไม่ได้คิดอะไรที่เหมือนคนทั่วไปเป็นจิตที่คุมได้หมดเลยแล้วก็การทำงานแม่นยำมากนะถูกต้องถูกเขาเรียกว่าแม่นยำแล้วก็เป็นทำงานการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากไม่เครียดเพราะการทำงานแต่ละครั้งหรือการเป็นอยู่แต่ละครั้งไม่ว่างต่อสติเลยสติสัมปชัญญะนี้จะไม่ว่างเลยจะมีอยู่ตลอดเวลาตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะสติสมบูรณ์มากเพราะอะไรเพราะเจริญสติปัฏฐานสี่มาอันนี้แหละจึงว่าข้อแตกต่างของการที่มนุษย์ด้วยกันหรือการฝึกด้วยกันนี่ต่างกันตรงนี้ทีนี้นักปฏิบัติอยากจะรู้ว่าอาการเกิดกิเลสของเรานั้นเกิดจากอะไรเกิดจากจิตที่เราส่งออกไปข้างนอกทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจก็ทำให้เราเกิดกิเลสแล้วการส่งไปทางจิตทางตาทางหูนี้มีการคิดดีก็มีคิดไม่ดีก็มีก็ถือว่าเป็นกิเลสทั้งสิ้นเพราะการคิดเหล่านั้นการที่จิตมีอารมณ์เหล่านั้นจะนำไปสู่การเวียนว่ายแต่เกิดนะคิดดีไปเกิดดีแต่ก็ยังเกิดนั่นเองแก่เจ็บตายนั่นเองคิดไม่ดีไปเกิดไม่ดีก็ยังเกิดอยู่นั่นเองและคนคนนี้เวลาเข้าสมาธิเขาก็เข้าไปทั้งกิเลสของเขาแล้วสมาธินั้นก็ทับกิเลสไว้เขาเรียกว่าหินทับหญ้านิ่งจริงแต่นิ่งทับไว้เมื่อออกจากสมาธิมีทุกอย่างอีกแล้วเหมือนเอาหินออกจากหญ้าหญ้าก็โตเหมือนเดิมแบบนั้นฉะนั้นสมาธิจึงจัดว่าเป็นกิเลสชนิดหนึ่งนะเป็นกิเลสชนิดหนึ่งนะอย่าคิดว่าคนที่ทำสมาธิได้เนี่ยหมดกิเลสแล้วยังนะเป็นสมาธิชนิดหนึ่งเท่านั้นเองแต่ออกมาจากสมาธิก็มีทุกอย่างขอให้เราเข้าใจตรงไปตรงมาของเขาเรียกว่ามีจิตตรงคือตรงไปตรงมาของการเป็นอยู่ของเราว่าเป็นอย่างนั้นไหมล่ะนะแสดงว่าการเป็นอยู่ของเราเนี่ยตรงไปตรงมาเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่สำหรับพระยาเจ้าแล้วเนี่ยท่านไม่ได้เข้าสมาธิท่านก็สงบจิตปกติธรรมดาทั่วไปนี่แหละเหมือนคนธรรมดาแต่ไม่ได้เข้าสมาธิจิตท่านนิ่งอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จิตท่านก็ไม่ได้ออกทางหูทางตาจมูกลิ้นกายใจเลยไม่ได้ออกทางหูทางตาจมูกลิ้นกายใจเลยท่านก็นิ่งอยู่ตลอดเวลา
ขนาดไม่ได้เข้าสมาธิจิตท่านก็นิ่งขนาดนั้นตลอดเวลาถ้าเข้าล่ะโอ้ยิ่งนิ่งใหญ่เลยนะขนาดไม่เข้าจิตท่านก็ไม่วิ่งแล้วนะไม่ไปไหนแล้วถ้าเข้าก็ยิ่งเป็นสมาธิใจเลยนี่คือจิตพระเจ้าจะเป็นลักษณะนี้แล้วลักษณะนี้เนี่ย เราจะฝึกได้อย่างไรเราจะปฏิบัติได้อย่างไรไปถึงจุดนี้ได้คือก่อนอื่นเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องกำจัดจิตที่ออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก่อนกำจัดตรงนี้ก่อนถ้าใครคิดว่า การที่เราจะให้จิตของเราเนี่ยไม่ไปทางหูทางตาเนี่ยทำไม่ได้หรือว่าเป็นไปไม่ได้หรอกคนนั้นอาจจะคิดว่าเป็นไปไม่ได้หรอกจิตเนี่ยจะให้จุดเลยเป็นไปไม่ได้หรอกก็คนนั้นคิดอย่างนั้นก็พูดอย่างนั้น แต่ความจริงคนอื่นที่เขาทำได้ก็มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีตัวเองพูดอย่างนั้นก็หมายถึงว่าตัวเองทำไม่ได้นั่นเองนะคนอื่นเขาทำได้นะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราพระยาเจ้าจะต่างจากเราตรงไหนนะในเมื่อพระยาเจ้าก็จิตก็คิดอย่างเราเราก็คิดอย่างพระยาเจ้าเช่นว่าเวลาคิดเนี่ยจิตไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจ แล้วพระยาเจ้าก็คิดอย่างนั้นอะไรทำให้ท่านเป็นพระยาเจ้าได้เพราะว่าการคิดนั้นเดินทางเหมือนกันมันต้องไม่เหมือนสินะไม่เหมือนสิไม่เหมือนปุถุชนเลยนะเพราะว่าจะมาร่วมกันทางเดินเดียวกันไม่ได้เพราะว่ามันคนละเส้นคนละฐานะฉะนั้นพระยาเจ้าจะไม่มีเลยออกทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจบางคนบอกเป็นไม่ได้หรอกไม่ให้ออกมันเป็นไม่ได้หรอก ก็ตัวเองอาจจะเอาตัวเองวัดมั้งทำไม่ได้ก็บอกว่าคนอื่นก็ทำไม่ได้ความจริงทำได้นะทำได้เพราะคนอื่นก็ทำได้การทำได้เกิดขึ้นก็คือพระยาเจ้านั่นเองต่างกันตรงนี้นะทีนี้จิตเราเนี่ยออกไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเราจะระงับได้อย่างไร เราจะทำให้จิตเนี่ยไม่ไปตรงนี้ได้อย่างไรถึงแม้คนนั้นเนี่ยเคยฝึกสมาธิมาก็นิ่งอยู่ไม่ใช่ไม่นิ่งแต่เวลาออกจากสมาธิมันก็วิ่งอีกแล้วแสดงว่าการนิ่งนั้นนิ่งเพื่อจะวิ่งต่อไปนั่นเองเหมือนรถจอดอยู่เนี่ยจอดแล้วจะวิ่งต่อไปนั่นแหละไม่ใช่ประจอดแล้วจอดเลยจอดเพื่อจะวิ่งต่อไปนะ ก็ยังไม่พูดเลยว่าคนนั้นพ้นกิเลสตายนะสมาธิที่เราทำนั้นก็ถือว่าสมาธิโลกีเพราะการนิ่งของจิตนั้นนิ่งได้แต่เวลาออกสมาธิไปเหมือนเดิมแล้วคนนั้นก็ยับยั้งไม่ได้นะยับยั้งห้ามไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยอะไรหนอเป็นสาเหตุที่เราจะต้อง หาทางออกการประพฤติปฏิบัติของเราจะทำยังไงให้เราแก้ปัญหานี้ก็อย่างที่เคยเกริ่นไว้แล้วนั่นเองว่าเราต้องรู้ว่ากิเลสของเรานั้นตอนเกิดอย่างไรถึงแม้ว่าเราจะมีคำพูดว่าการดับกิเลสดับอย่างไรหนอนั้นมันคิดไม่ออกนะไม่รู้จะหาทางดับอย่างไรแต่การ คิดนั้นก็เอาการเกิดนั่นแหละมาวิเคราะห์เราเข้าใจไหมว่าการเกิดกิเลสเกิดอย่างไรเกิดด้วยการที่ว่าจิตของเรานั้นวิ่งออกไปข้างนอกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้ววิ่งไปแล้วปุ๊บมันจะมีภาพขึ้นมานะรู้จักภาพไหมนะทุกคนรู้จักภาพไหมล่ะรู้จัก ภาพทางใจทุกครั้งที่เราคิดทุกครั้งก็คือภาพภาพเป็นเครื่องหมายท่านกล่าวถึงนิมิตว่า
นิมิตก็คือเครื่องหมายนั่นแหละว่าการคิดของคนแต่ละครั้งสังเกตว่ามันจะมีเครื่องหมายหรือเป้าหมายของการคิดนะทุกครั้งเลยการคิดแต่ละครั้งที่ไม่มีภาพไม่มีเลยลองดูให้ดีเถอะนะ การคิดแต่ละครั้งเนี่ยไม่มีภาพไม่มีเลยต้องมีเพราะอะไรเพราะภาพนั้นเป็นนิมิตหมายเป็นเครื่องหมายของอารมณ์ของคนมีกิเลสแสดงว่านักปฏิบัติสังเกตให้ดีว่าชีวิตประจำวันของเราการเกิดกิเลสนั่นแหละเราศึกษาค้นคว้าให้ดี แล้วเราจะพาไปสู่การดับได้จะเป็นพยานหลักฐานที่จะสาวหาการดับด้วยอาศัยการเกิดนั้นมาวิเคราะห์เราวิเคราะห์ดูว่าการเกิดกิเลสของเรานั้นเกิดได้โดยการที่เอาจิตไปคิดในอารมณ์ใดภาพสิ่งนั้นก็จะปรากฏขึ้นมาขณะที่ภาพปรากฏนั้นภาพนั้น บ่งบอกถึงอารมณ์ประเภทไหนกิเลสตัวนั้นก็จะปรากฏในกิเลสประเภทนั้นเช่นว่าหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงนะภาพก็จะปรากฏมาเมื่อภาพนั้นปรากฏขึ้นมากามราคะก็เกิดที่ไม่เกิดก็ย่อมเกิดที่เกิดแล้วก็ย่อมงอกการไพบูลย์ นั่นคือโทสะนั่นเองเมื่อความโกรธเกิดขึ้นก็คือโทสะกำลังเกิดขึ้นแก่ใจเมื่อคิดไปแล้วเนี่ยจะว่ารักก็ไม่ใช่จะว่าชังก็ไม่ใช่แต่ก็มีภาพไปเรื่อยๆโมหะก็จะเกิดต่อไปสังเกตว่าคือภาพนะภาพเหล่านั้นเองเป็นเครื่องหมายเป็นสัญลักษณ์ของความคิด ความนึกหรือกิเลสของเรานั่นเองทำให้เราเห็นได้ว่ากิเลสเกิดด้วยลักษณะนี้ทุกครั้งนะการเกิดกิเลสของเราทุกครั้งเป็นอย่างนี้ทีนี้เราก็ค้นดูที่ว่าบรรดาภาพทั้งหมดเนี่ยมาจากไหนอะไรเราถึงได้มีภาพมา อยู่ในใจของเรามากมายแล้วเราสามารถจะดึงภาพเหล่านั้นมาปรากฏได้ใกล้ๆตามความชำนิชำนาญเราก็ค้นดูว่าภาพเหล่านั้นบรรดาภาพเหล่านั้นที่เอามาปรากฏในใจของเรานั้นมาจากอะไรมาจากตาเอามาฝากหูเอามาฝากจมูกลิ้นกายใจเอามาฝากของเก่า เอามาฝากของใหม่ก็มาเลยของเก่าก็รักษาไว้อารมณ์เก่าในอดีตก็ยังสะสมอยู่ในใจเราอารมณ์ใหม่ก็ปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆเก่าก็ยังไม่ได้ทิ้งใหม่ก็มาสมทบเขาอีกอารมณ์เก่าเป็นสัญญาอารมณ์ใหม่เป็นสังขารความสุขทุกข์ที่ปรากฏในอารมณ์แต่ละอารมณ์เป็น เวทนาแล้วภาพที่ปรากฏนั้นเป็นวิญญาณนะเวลาเราคิดสิ่งใดสุขทุกข์ตามมาเขาเรียกว่าเวทนาเวลาเราคิดสิ่งใดสิ่งนั้นเธอเป็นข้อมูลในอดีตเขาเรียกว่าสัญญาเราคิดสิ่งใดอารมณ์นั้นมาจากอนาคตเป็นสังขาร อนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีเป็นสังขาร การคิดแต่ละครั้งมีภาพเป็นเครื่องหมาย
คือวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทำงานตลอดนี่คือการไปของจิตของเราที่ออกไปข้างนอกนั่นแหละเวลาออกไปทางตาทางหูปุ๊บเนี่ยเวทนาเกิดขึ้นก่อนคือสุขไหมทุกข์ไหมหรือไม่สุขไม่ทุกข์ถ้าสุขก็คือราคะ ถ้าทุกข์ก็คือโทสะถ้าไม่สุขไม่ทุกข์ก็คือโมหะเวทนานี้จะปรากฏขึ้นมาก่อนแล้วสัญญาก็จะขึ้นมาก็คือของอดีตที่เราเคยผ่านพบที่ตาเอามาให้หูมาให้เป็นข้อมูลในอดีตที่เราผ่านมาเขาเก็บไว้ อารมณ์ทั้งหมดที่เราผ่านพบในชีวิตเนี่ยแทนที่ว่าผ่านแล้วก็ผ่านเลยไม่เขายังเก็บไว้อีกนะของเก่าก็เก็บไว้ของใหม่ก็มาสมทบนะของเก่าเป็นสัญญาของใหม่เป็นสังขารการคิดเป็นภาพแต่ละภาพเป็นวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเดินเครื่องตลอดเลยนี่คือนามธรรมทั้งสี่นี้ เป็นการเกิดของกิเลสตลอดเวลาแค่จิตออกนอกเนี่ยนะออกไปทางหูตาเนี่ยสี่อย่างทำงานตลอดเลยนะของเก่าเล่าใหม่นะของเก่าก็มาเล่าใหม่ของใหม่ก็เข้ามาอีกเราคิดนั่งสมาธิอยู่ทุกประจำวันเดี๋ยวของเก่ามาคิดอีกละของใหม่ก็มาเข้ามาอีกของเก่าก็ยังไม่ทิ้งเอามาคิดอีกของเก่าเล่าใหม่ กลายเป็นอารมณ์ประจำวันของเรามากมายกายกองนี่คือกิเลสเรานะทุกคนความไม่สงบนิ่งความวิ่งของใจก็ปรากฏแก่เราตลอดเวลาแล้วคนอย่างนั้นก็คือมีผลเป็นทุกข์นั่นเองแสดงว่าทุกข์เกิดจากภาวะนี้ทุกข์เป็นภัยของสัตว์นั้นนะที่อาชิตะทูลถาม ปัญหาพุทธเจ้าว่าโลกคืออะไรอันอะไรปิดบังเอาไว้จึงหลงดุจดิมืดนะโลกคือหมู่สัตว์อันความไม่รู้ปิดบังเอาไว้จึงหลงดุจดิมืดเพราะอะไรเป็นเหตุสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นย่อมไม่เห็นปรากฏความที่ตัณหามีประการต่างๆตัณหาหมายถึงจิตที่มนุษย์ของเราเนี่ยส่งไปในรูป รสกลิ่นเสียงนะส่งไปทางตาเขาเรียกว่าไปหารูปก็เรียกว่ารูปปัตตนาไปหาหูสัทธะตัณหาตัณหาทั้งหกนะวิญญาณทั้งหกนั่นแหละคือตัณหารูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะธัมมารมณ์ต่างๆเป็นตัณหาตัณหาแปลว่าความอยากความวิ่งไปนั่นเองความเป็นกระแสนั่นเองเมื่อจิตเราวิ่งไปในตัณหาทั้งหมดเนี่ย ตัณหามีประการต่างๆประกอบไปด้วยความเพลิดเพลินคือนันทิประกอบไว้จึงหลงหลุดในที่มืดนะตัณหาเหล่านั้นมีประการต่างๆผูกมัดใจบุคคลนั้นไว้ประกอบไปด้วยความเพลินยิ่งในอารมณ์เหล่านั้นนะจึงทำให้สัตว์ทั้งหลายไม่เห็นปรากฏไม่เห็นทางออกนั่นเองอย่างที่เราคุยนี่ว่า ทำยังไงเราจะรู้ทางออกเรื่องนี้หรือทางดับทุกข์เรื่องนี้เอาละเรายังไม่รู้ก็ไม่เป็นไรก็เอาความเกิดก่อนกิเลสเราเกิดอย่างไรล่ะแล้วเราค่อยไปหาความดับบางทีเราอาจจะได้ข้อมูลความเกิดนั่นเองจะสาวไปหาความดับได้เหมือนผู้ร้ายเนี่ยเหมือนเจ้าหน้าที่นั่นแหละเอาพยานหลักฐานที่จะสาวหาผู้ร้ายนั่นเอง เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าตัณหามีประการต่างๆนั้นทำเป็นเครื่องปกปิดไว้จึงทำให้เราเนี่ยไม่เห็นปรากฏอะไรเป็นภัยของสัตว์นั้นทุกข์เป็นภัยของสัตว์นั้นแล้วสัตว์นั้นจะละด้วยตัณหาเหล่านั้นที่มีประการเหล่านั้นจะละด้วยอะไร อะไรเป็นเครื่องกั้นกระแสหรือตัณหานั้นและตัณหานั้นละด้วยอะไรท่านก็กล่าวถึงว่าสติก็คือสตินั่นแหละเป็นจุดทำนบกั้นกระแสเหล่านั้น
แล้วกระแสเหล่านั้นจะละด้วยปัญญาแสดงว่าปัญญานั่นเองจะเป็นตัวละของจิตส่งนอกนั้นนะหลายคนอาจจะคิดว่าสมาธิเป็นตัวละไม่ใช่นะสมาธิไม่ใช่ตัวละสมาธิเนี่ยไม่สามารถจะละกิเลสได้ แต่กิเลสจะละด้วยปัญญานะปัญญาก็เพราะว่าพุทธองค์ทรงตรัสว่าสติเป็นดุจทำรบกระแสเหล่านั้นละด้วยปัญญาก็คือตัณหาเหล่านั้นก็จะเถียงพุทธองค์ได้ยังไงท่านกล่าวถึงว่าปัญญาเป็นเครื่องละสติเป็นเครื่องกันนะหลายคนอาจจะคิดว่ากิเลสเหล่านี้จะละด้วยสมาธิไม่ใช่นะ ละด้วยปัญญาเมื่อปัญญาเป็นเครื่องละได้สมาธิก็เกิดขึ้นแสดงว่าสมาธิเป็นผลของปัญญาอีกทีหนึ่งแต่สมาธิไม่ใช่ตัวฆ่าแต่เป็นตัวผลของปัญญาที่ฆ่าแล้วฆ่าตัณหาได้แล้วนั่นเองซึ่งสมาธิเป็นผลแต่ปัญญาเป็นตัวประหารเราท่านทั้งหลายก็คือว่าเราจะต้องใช้ปัญญานะเป็นตัวละ แสดงว่าจิตของเรานั้นทำงานตลอดก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างที่อธิบายไปแล้วว่าจิตที่เราคิดไปนั้นเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณเวทนาก็คือว่าอย่างที่กล่าวแล้วว่ามีสุขทุกข์นะมีสุขทุกข์มีไม่สุขไม่ทุกข์นั้นเป็นการเกิดของเวทนาสัญญาก็คือ สิ่งที่ผ่านพบมาอดีตสังขารก็คือปัจจุบันบ้างอนาคตบ้างและวิญญาณก็คือภาพทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเหล่านี้แหละเขาเรียกว่ากิเลสของคนเกิดด้วยอย่างนี้แสดงว่าภาพคนอื่นนั่นเองทำให้เราเกิดกิเลส ทีนี้เราเห็นว่าการเกิดกิเลสหรือว่าการเกิดอารมณ์ที่วิ่งไปสู่อารมณ์ต่างๆนั้นเกิดจากภาพผู้อื่นเป็นเหตุทำให้เราเนี่ยเกิดกิเลสได้ถ้าอย่างนั้นการเกิดอย่างนี้การดับนี้เราจะดับอย่างไรเราก็เอาการเกิดมาวิเคราะห์ว่าอ๋อเกิดเนี่ยเป็นภาพเขาถ้าจะดับก็คือภาพเรา ก็ต้องลงมาตรงนี้ในบรรดาการเกิดของกิเลสทั้งหมดเนี่ยเกิดจากภาพคนอื่นทั้งสิ้นและในโลกนี้ภาพใดที่ไม่มีล่ะในจิตเราปรากฏว่าค้นไปค้นมานี่ภาพตัวเองนั่นเองที่ไม่มีในโลกนะไม่มีในจิตนี้นอกนั้นมีหมดเป็นภาพคนอื่นทั้งสิ้นยกเว้นภาพตัวเองเท่านั้นที่ไม่มีเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ย เราจะคิดว่าการที่เราจะให้จิตไปข้างนอกเนี่ยแล้วก็จะมีภาพคนอื่นนั้นแล้วก็เป็นที่ตั้งของกิเลสเรามากมายทำให้เราเนี่ยถูกครอบงำด้วยกิเลสอันนี้เป็นฝ่ายเกิดถ้าจะดับก็คือว่าเราจงงดจิตนั้นที่ไปข้างนอกนั้นเสียอย่าได้ไปเลยแล้วเมื่อจิตไม่ไปแล้วจะไปไหนก็เอามาที่ตัวเราหัวเท้านี้ ก็คือมาท่องเที่ยวอยู่ในนี้แทนภาพเหล่านั้นทั้งหมดถ้านักปฏิบัติธรรมได้สังเกตว่าการเกิดด้วยภาพคนอื่นแสดงว่าการดับก็ต้องดับด้วยภาพของเราเองเพราะภาพเราไม่มีในสารระบบเลยนะในสารระบบนั้นมีแต่ภาพคนอื่นแสดงว่าขาดภาพเราคนเดียวเท่านั้นที่ไม่มี เพราะธรรมชาติของใจนั้นส่งไปข้างนอกไม่เคยน้อมเข้ามาดูตัวข้างในจึงเป็นภาระหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องอบรมก็คือว่าต่อนี้ไปเราจะต้องเอาจิตเนี่ยมาพิจารณาตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าว่าตัวเราทั้งหมดมีอะไรอะไรมีในตัวเรานะเป็นมูลเหตุของตัณหาเหล่านี้ของกิเลสเหล่านี้ หรืออย่างหนึ่งก็นัยยะหนึ่งก็คือว่า
ปัญญาของคนนั้นกำหนดได้ว่าการที่เราส่งจิตไปข้างนอกนั้นส่งเพราะมีการไปของจิตนั้นเป็นเพราะตัณหา และตัณหานี้เนี่ยแปลว่าการไปของจิตทั้งหมดเขาเรียกว่าตัณหาคือกระแสน้ำบ้างตัณหาคือการไหลไปของจิตบ้างตัณหาคือความอยากไปของจิตบ้างเหล่านั้นเนี่ยสมุฏฐานของตัณหานั้นพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่ามาจากอุปทานภิกษุนั้นหรือบุคคลนั้นสามารถจะเห็นต้นตอของตัณหาว่าเบื้องหลังของตัณหานั้นก็คือตัวอุปทาน ตัวอุปทานเหล่านั้นมาจากอะไรมาจากการยึดมั่นในรูปนี้ก็คือว่าตัณหาเหล่านั้นก็คือการยึดมั่นรูปนี้ การยึดมั่นรูปนี้นั่นเองจึงทำให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถึงได้เกิดขึ้นเพราะมีรูปเป็นเหตุนะปัญญาของคนนั้นสามารถจะอย่างนี้ตรงนี้ได้เขาเรียกว่าปัญญาจะเป็นเครื่องละ ละได้อย่างนี้ก็คือการเห็นความถูกต้องของปัญหาเหล่านี้ว่ามาจากอุปทานตัณหามาจากอุปทานอุปทานอะไรอุปทานรูปนี้แสดงว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดจากการยึดมั่นรูปนี้เป็นเหตุเราจึงว่าวิญญาณไงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราก็จริง แต่เวทนานามธรรมสี่อย่างนี้มีรูปเป็นสมุฏฐานถ้าอย่างนั้นรูปคือร่างกายเหล่านี้เนี่ยเพราะเรายึดมั่นอยู่ถือมั่นอยู่ว่ารูปนี้เป็นเราเราเป็นรูปนี้เมื่อยึดมั่นรูปนี้แล้วเนี่ยจึงยึดมั่นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นอีกว่านั่นเป็นเราเราเป็น รูปเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแสดงว่านามธรรมทั้งสี่นี้เนี่ยมีรูปเป็นสมุฏฐานการที่บุคคลได้เห็นความถูกต้องอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเห็นด้วยปัญญาฉะนั้นปัญญาตัวนี้จะเป็นเครื่องละนะจะเป็นเครื่องละละตัณหาเหล่านั้น เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยคือการอบรมเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นว่าตอนนี้ไปเราจะเอาจิตเนี่ยไปดูตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าว่าก็คือรูปอันนี้ว่าเรายึดมั่นอะไรตรงไหนก็เป็นหน้าที่ของเราที่เราอบรมนี้ก็คือมรรคเท่ากับว่ามรรคมีองค์แปดก็คือว่าเราจะเอาจิตมาพิจารณาตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ยว่า เรายึดมั่นอะไรตรงไหนเรายินดีอะไรล่ะในร่างกายนี้ยินดีผมใช่ไหมขนเล็บฟันหนังมังสังเนื้อหน้าหารูเอ็นอัฐิกระดูกเรายินดีอะไรอันนี้แหละจึงว่าเป็นหน้าที่ของการอบรมของเราว่าเราจะเอาจิตมาพิจารณาตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้านี้เพื่อเราจะให้เห็นว่า เรามีความยึดมั่นตรงไหนว่าเป็นเราก็เลยว่าเป็นภาระหน้าที่ของเราที่จะต้องจับจิตตรงนี้มาพิจารณาร่างกายทั้งอาการ32ของเรานั้นว่าตัวตนของเราอยู่ตรงไหนเมื่อในกรณีเดียวกันจิตของเราธรรมชาติของจิตเราเนี่ยปล่อยไปข้างนอกเนี่ยไปหาตาเขาไปหาผู้อื่นเนี่ยผ่านตาหูจมูกเรื่องกายใจ แต่บัดนี้การอบรมของเราเกิดขึ้นว่าเราจะเอาจิตมาดูตัวซะเมื่อขณะที่จิตเรามาดูตัวนั้นเพราะเหตุผลจำยอมว่าเราจะดูรูปเนี้ยว่าเรายึดมั่นอะไรในรูปนี้ด้วยเป็นภาวะการที่เราทำอย่างนั้นเป็นภาวะนั้น
ทำให้จิตของเราเนี่ยไม่ไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจต่อไปขณะใดที่เราจิตมาดูตัวเราเมื่อใดจิตเราก็จะไม่ไปทางตาทางหูเมื่อนั้นเป็นการตัดตอนหรือตัดความสัมพันธ์ระหว่างจิตเรากับตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นออกไป อันนี้แหละจึงว่าเป็นการกระทำที่เดียวกันแต่สามารถจะมีผลหลายๆอย่างการที่เอาจิตมาดูตัวเหล่านี้หนึ่งเราจะดูที่ว่าเรามีอะไรเป็นที่น่ารักสองขณะที่ดูนั้นจิตเราก็ขาดความสัมพันธ์ระหว่างตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอันว่าไม่ได้สัญจรแล้วสาม เราจะเห็นตัวเองขึ้นมาเพื่อจะหาสมุฏฐานว่าเรารักอะไรตรงไหนซึ่งจะเป็นต้นตอของอุปทานทำให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นล้วนแล้วแต่ว่าเป็นปัญญาทั้งสิ้นนะอันนี้คือว่าเราจะดับทุกข์ด้วยปัญญาเพราะปัญญาตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวดับทุกข์ที่เราสามารถที่จะเข้าพบความจริง ของสิ่งเหล่านี้ได้ก็คือเราต้องค้นคว้าหาหลักฐานพยานอันนี้แหละจึงว่าการค้นหาสมุฏฐานของปัญหาก็คือเราจะได้มาดูตัวเหล่านี้ก็เลยเป็นภารกิจว่าตอนนี้ไปเราจะเอาจิตเนี่ยทำภารกิจนี้ระหว่างภารกิจเนี่ยที่ดำเนินไปอยู่เนี่ยเราจะไม่ปล่อยจิตออกไปข้างนอกนะเพื่อให้จิตของเหล่านั้น ระงับจากการไปทางตาทางหูจมูกเลี้ยงกายใจเท่ากับว่าคนคนนี้เนี่ยพยายามจะปิดทางเส้นเก่านะซะพยายามจะปิดทางเส้นเก่า เพราะว่าถ้าปล่อยไปแล้วเนี่ยทางเส้นเก่าก็จะงอกงามยืดยาวต่อไปเราจึงปิดทางเส้นนั้นซะเพราะเราเห็นว่าทางเส้นนั้นสมควรที่จะต้องปิดคิดจะปิดทางเส้นเก่าที่สัญจรมานานแล้วเราจะเปิดทางเส้นใหม่ทั้งที่ว่าจิตนั้นไม่เคยไปแล้วก็ไม่ใช่ธรรมชาติของ จิตที่จะต้องเอาจิตมาดูตัวเราคือธรรมชาติของเขาก็คือว่าเราเกิดมาเนี่ยเราได้ร่างกายนี้ก็ได้แล้วก็ได้อายตนะเขาเรียกว่าได้ขันธ์ได้อายตนะเมื่อได้อายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ทำให้จิตเหล่านี้ไปทางอายตนะเหล่านั้นเมื่อจิตเราไปในทางอายตนะเหล่านั้นเนี่ยทำให้จิตของเหล่านั้น มีกิเลสซึ่งมนุษย์ทั่วไปเนี่ยเกิดมาเนี่ยมีตามีหูจมูกลิ้นใจก็ปล่อยจิตเนี่ยไปอายตนะนั้นตลอดเวลาไม่ใช่ว่ามนุษย์อย่างเดียวเทวดาและถึงพรหมโลกก็ปล่อยไปทางอย่างนี้แหละแต่เราจะเอาจิตย้อนสอนย้อนกระแสเราจะไม่เอาจิตนั้นไปทางเส้นเก่านั้นแล้วก็จะเปิดทางเส้นใหม่ซึ่ง เป็นระบบที่ธรรมชาติไม่ได้สอนแต่พุทธเจ้าสอนนะพุทธเจ้าสอนทางย้อนสอนนี้ส่วนโลกนั้นสอนทางไปตามสอนนะก็เลยว่าเป็นการหักล้างกันระหว่างจิตหนึ่งจะไปตามลูกสอนแล้วก็จิตหนึ่งกำลังจะใช้ความพยายามของเรานั้นย้อนสอนย้อนกระแสซึ่งเป็นทางที่สวนกันจริงๆ นักปฏิบัติต้องอดทนอดกลั้นตรงนี้ว่าธรรมชาติจิตเรานั้นปล่อยไปข้างนอกเฉยๆจนเป็นกระแสน้ำอันใหญ่การที่เราจะมาหักลานกระแสนี้ด้วยการย้อนเนี่ยเป็นการออกกำลังเสียจริงๆเลยแต่เราต้องยอมรับเพราะไม่มีทางเลือกนะถึงแม้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ได้ย้อนสอนเลย
เราตามสอนตลอดถึงแม้ว่าเราจะทำสมาธิมาออกจากสมาธิเราก็ยังตามลูกศรอีกเราจะพบจุดจบในเรื่องนี้ได้อย่างไรเราจึงไม่จบไงปัญหาก็ยืดเยื้อเรื้อรังมาว่าจิตเราก็ยังไปอยู่นั่นแหละนะก็ทำให้เราเนี่ยหาข้อยุติไม่ได้ทีนี้เราจะต้องเอาจิตเนี่ยย้อนสอนภารกิจนี้ก็คือการย้อนสอนตลอด ย้อนกระแสเราจะใช้กำลังทั้งหมดทุ่มเทต่อสู้กับแรงที่ย้อนกันจึงว่าเป็นภารกิจที่เหนื่อยหนักแต่จำเป็นต้องทำเพราะไม่มีทางเลือกอื่นทางนี้ก็เลยเป็นอริยมรรคมีองค์แปดทางย้อนสอนตรงนี้นะ ซึ่งนักปฏิบัติจะต้องมีความทุ่มเทแล้วก็มีปริยะคือความเพียรนี้มหาศาลที่จะให้การดำเนินของการประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นไปตามเป้าหมายที่เราวางไว้ถ้าไม่ทำอย่างนี้การที่จิตของเราไหลไปทางหูทางตาก็จะไม่สามารถจับยั้งได้เลย หลายคนบอกว่าจิตมันหยุดไม่ได้หรอกก็ไม่ย้อนกันเลยเนี่ยจะหยุดได้ยังไงตามลูกศรอยู่นั่นแล้วก็ใครๆก็หยุดไม่ได้หรอกคนอื่นหยุดได้มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีนะเราทำได้นะและจำเป็นต้องทำคือภารกิจนี้คือเราต้องย้อนลูกศรอย่างเดียวจนกว่าเราจะสามารถจะย้อนได้จริงๆ เปรียบเหมือนว่าจิตของเราเนี่ยไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆนั้นเป็นวัฏจักรเหมือนกับว่าวัฏจักรก็เหมือนว่ากงจักรเนี่ยไปตามลูกศรนะล้อเปรียบเหมือนล้อน่ะล้อเกวียนล้อธรรมจักรนะรู้จักล้อธรรมจักรไหมถ้าหมุนไปทางโน้นเนี่ยเป็นวัฏจักร แล้วก็เราจะใช้กำลังของเราเนี่ยหมุนย้อนหมุนย้อนหมุนสวนกระแสทางที่มีอยู่แล้วย้อนสอนไปจะใช้กำลังทุ่มเททั้งหมดเนี่ยหมุนกงล้อนี้ให้กลับด้านให้ได้เราเคยยินได้ยินไหมว่าธรรมจักรกับปวัตตนสูตรที่พระเจ้ากล่าวว่าเราจะยังธรรมจักรนี้ให้เป็นไป ให้หมุนกงล้อเนี่ยไปอีกทางหนึ่งมนุษย์หรือใครๆหรือเทวดาหรือมารผมไม่สามารถจะต้านทานการกระทำของเราได้ในการผลักดันกงล้อนี้ให้ไปอีกทิศหนึ่งด้วยกำลังด้วยวิริยะด้วยความเพียรฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเราทุ่มเทความเพียรตรงนี้มหาศาลที่จะทุ่มเทให้จิตของเราเนี่ยย้อนสอนให้ได้ปรากฏว่าหมุนได้จริงๆ นะหมุนได้จริงๆเราจะเห็นว่าเวลาอบรมไปอบรมเนี่ยถ้าใครอบรมมรรคกันนะเราจะสวนกระแสตลอดเลยแล้วกระแสตัวนี้เนี่ยถ้าเราย้อนสอนบ่อยๆเนี่ยกระแสมันจะลดความรุนแรงลงไปทีละน้อยละน้อยละน้อยลดลงไปการลดกระแสเหล่านั้นเนี่ยทำให้เราได้เห็นความจริงขึ้นมา หลายๆอย่างถ้านักปฏิบัติเนี่ยไม่มีการทำวิธีนี้ขึ้นมากระแสเหล่านี้จะไม่มีการลดได้เลยจะรุนแรงเหมือนเดิมแล้วก็จะยิ่งกว่าเดิมไปเรื่อยๆและจะเป็นที่พี่มาของคำตอบว่าจิตมันห้ามไม่ได้หรอกก็ตัวเองปล่อยตามน้ำก็ห้ามไม่ได้สิต้องทำได้สิ ต้องห้ามได้ทีต้องย้อนสอนได้เท่ากับว่าภารกิจทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องย้อนสอนเป็นภารกิจที่เหนื่อยหนักทั้งกลางวันกลางคืนที่เราจะเอาจิตของเราเนี่ยย้อนไปทางเขาเรียกว่าสวนทางกันกับทางเก่าและในที่สุดแล้วเนี่ยการสอนการสวนทางอยู่บ่อยๆเนี่ยจิตของเราก็เลยว่าลดกระแสเราเองเหมือน
เป็นเบรกหรือเป็นห้ามล้อที่ทำให้ล้อนั้นหยุดการชะลอตัวลงไปถ้าไม่ทำวิธีนี้นะจิตที่วิ่งไปเนี่ยมันจะรุนแรงแล้วก็ไม่มีการผ่อนตัวเลยจะไม่มีการอ่อนตัวเลยนะจะไม่มีการชะลอตัวเลย การชะลอการอ่อนตัวของการไปของจิตนั้นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเราว่าทำให้ตัณหาของเรานั้นแห้งลงถ้าเราไม่ทำวิธีนี้เนี่ยความรุนแรงของจิตเราก็จะไม่มีเขาเรียกว่าความรุนแรงนั้นจะไม่มีการชะลอตัวได้เลยก็จะรุนแรงอยู่อย่างนั้นเราจำเป็นแท้ที่เราจะต้องมีการลด ความรุนแรงด้วยการย้อนสอนย้อนกระแสเมื่อเราทำไปมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นการย้อนกระแสนี่เกิดขึ้นมากๆเนี่ยจิตเราจะช้าลงช้าลงช้าลงไม่เหมือนไม่เร็วเหมือนเมื่อก่อนนั่นเป็นนิมิตหมายอันดีว่าเรายิ่งทำจิตเรายิ่งช้ากว่าเดิมมันไม่เร็วเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันเร็วมากทำให้เราเนี่ย สกัดกั้นไม่อยู่แล้วก็ต้านทานแรงเหล่านี้ไม่ไหวนี่คือปัญหาของนักปฏิบัติว่าเอาจิตไม่อยู่เอาจิตไม่อยู่เพราะมันรุนแรงแต่ถ้าเกิดว่าจิตเราเนี่ยทำย้อนสอนอยู่บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆลดความรุนแรงได้ทีละน้อยละน้อยละน้อยสุดท้ายแรงที่วิ่งไปของจิตที่มันวิ่งไปข้างนอกเนี่ยก็แห้งลงแห้งลงเหมือนแม่น้ำที่แห้งลง แห้งลงแห้งลงการแห้งตัวหรือการชะลอตัวหรือการเบาบางจางคายของตัณหาเหล่านั้นทำให้เป็นนิมิตหมายของการที่จะถึงจุดที่สุดของทุกข์การดับทุกข์ของเราก็จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้านักปฏิบัติต้องมีความขยันหมั่นเพียรในการทำตรงนี้มากมายมหาศาลเมื่อจิตของเรานั้นสามารถที่จะอบรมบ่มนิสัย แล้วก็ทำให้เราคลายต่อกระแสเหล่านี้กระแสเหล่านี้คือจิตที่คิดไปนั้นชะลอตัวลงไปมากๆทำให้เราเห็นได้ว่าจิตเราก็เริ่มตั้งมั่นขึ้นมาตั้งมั่นขึ้นมาทีละน้อยละน้อยละน้อยเราเห็นได้ชัดนะว่าจิตเราตั้งมั่นได้จริงๆเมื่อจิตเราตั้งมั่นขึ้นได้กระแสเหล่านี้เนี่ย ลดลงลดลงลดลงแล้วก็มีนัยยะว่าหยุดจะหยุดได้ในการข้างหน้านี้ถ้าหยุดได้ตัณหาเราก็แห้งเราก็คุมจิตอยู่นะเราสามารถที่จะคุมจิตอยู่ได้จริงๆด้วยวิธีนี้ ถ้างั้นแล้วเนี่ยจิตเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ทำอย่างนี้นะไม่มีการอ่อนตัวเลยนะกระแสจิตที่วิ่งไปเนี่ยโยมว่าเร็วไหมแรงไหมล่ะอะไรกั้นก็ไม่ค่อยอยู่หรอกกระเด็นหมดเลยเขาเรียกว่าน้ำเชี่ยวเรือขวางห้ามกั้นอะไรขวางไม่ได้เลยมันพังหมดเลย เพราะน้ำมันใหญ่น้ำกระแสมันมากแต่น้ำกระแสเหล่านี้เหลือกระแสตัณหาเหล่านี้เนี่ยเราจะทำให้ลดตัวลงชะลอตัวลงด้วยการอบรมเอาจิตมาพิจารณาร่างกายนี้จะเว้นเสียการพิจารณาร่างกายนี้ไม่ได้เลยนะจะไงธรรมะเนี่ยจะมาเว้นเรื่องร่างกายนี้ยากนะถ้าเว้นเสีย จะไม่พบจุดจบเลยของปัญหามันเป็นไปไม่ได้นะถ้าใครคิดว่าจะทำวิธีอื่นโดยกับการที่ไม่ผ่านตรงนี้เนี่ยไม่ได้นะไม่ได้
เมื่อเราเห็นว่าการเกิดกิเลสนั้นเกิดด้วยภาพเขาและเราก็สามารถจะทราบว่าการดับกิเลสนั้นก็คือดับด้วยภาพเราภาพเราเป็นเครื่องดับนะแล้วภาพเราก็สร้างขึ้นมาชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาทีละน้อยละน้อยจนกว่าเราจะเห็นตัวเองนั้นแจ้งชัด และการอบรมของเรานั้นก็จะต้องอบรมเขาเรียกว่าอบรมอย่างถูกต้องก็คือสัมมาประธานสี่สัมมาประธานสี่คืออะไรก็คือว่าเราจะเพียรสร้างความเห็นตัวเราที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้นนะแล้วเมื่อสร้างความเห็นตัวเองที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้นนั้น แล้วก็รักษาความเห็นที่เราสร้างขึ้นแล้วนั้นอย่าให้หายอย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายให้ไพบูลย์อยู่ให้พินโยภาพอยู่อันนี้แหละจึงว่าเราต้องสร้างความเห็นตัวเราที่เราเห็นบ้างแล้วนะให้เป็นเครื่องอยู่ของจิตเวลาเราทำไปนี่นะจิตเราจะลดกระแสลงไปเยอะ ซึ่งเป็นนิมิตหมายของการที่ว่าจิตเราชะลอตัวมากมายเมื่อก่อนมันไปเร็วมากตอนหลังนี้ก็ช้าลงแล้วก็เป็นนิมิตหมายว่า ถ้าเกิดมีช้าก็ต้องมีหยุดได้ในวันใดวันหนึ่งเมื่อหยุดได้การเกิดแห้งของกระแสนี้ก็จะเป็นอันว่าแห้งแล้ว เมื่อแห้งได้การปิดจิตการที่จิตไม่ไหลไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจก็จะสำเร็จประโยชน์คนที่บอกว่าจิตเราไม่ไปข้างนอกเลยเนี่ยสามารถจะเอาอยู่เขาทำกันอย่างนี้คือปฏิบัติอย่างนี้อบรมอย่างนี้ทำให้การอ่อนตัวของการไปของจิตนั้นชะลอตัวลงตามลำดับในสุดท้ายก็หยุดได้เมื่อหยุดได้ก็เข้า เข้าไปในเหตุผลที่บอกว่าจิตนี้เราสามารถที่จะทำให้จิตไม่ไปข้างนอกได้ก็คุมจิตอยู่นะที่อันนี้คือเป้าหมายของการที่ว่าเราจะให้จิตของเราไม่วิ่งออกไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจได้สำเร็จถ้าไม่ย้อนสอนอย่างนี้ไม่ได้โยมเราจะทำสมาธิไปข่มก็ไม่ได้ ออกสมาธิมันก็ไปอีกต่อไปมีวิธีเดียวเท่านั้นก็คือการอบรมการอบรมนี้ก็คือว่าการที่เราจะต้องมาทำตรงนี้ก็คือการพิจารณากายแล้วก็ทำด้วยความขยันนะต้องขยันนะไม่ขยันไม่ได้นะ เมื่อเราเนี่ยเห็นตัวเองขึ้นมาได้แล้วก็เอาความเห็นตัวเองนะเป็นเครื่องอยู่ของจิตเอาความเห็นตัวเองนะเป็นเครื่องอยู่ของจิตกะว่าเราจะอยู่กับตัวเองจะไม่ให้อยู่กับคนอื่นอีกแล้วเราจะอยู่กับตัวเองโดยที่ว่า คนอื่นนั้นเราจะไม่ให้อยู่แล้วการอยู่ของตัวเองนั่นเองก็จะมีผลออกมาว่าเราจะเห็นท่าแท้ของตัวเองว่าเรายินดีเราอะไรตรงไหนในร่างกายนี้ว่าเป็นของน่ายินดีเราจะค้นคว้าหาหลักฐานพยานว่า อะไรเป็นที่ยินดีอย่างยิ่งของเราเมื่อเรานำอุบายอันชอบนั้นมาอบรมในตัวเราเราจึงพบว่าไม่มีอุบายไม่มีอะไรที่จะน่ายินดีในตัวเราคำตอบอันนี้เนี่ยจะไปส่งผลให้เราเนี่ยได้ละตัณหาได้เพราะว่าอุปทานนั้นละ ได้ตามลำดับตัณหานั้นก็ละได้ตามลำดับซึ่งทำให้เราเห็นได้ว่าจิตมนุษย์เนี่ยทำได้
ทำได้จริงๆก็คือว่าเราสามารถจะทำให้จิตเราเนี่ยเปลี่ยนเส้นทางเดินของจิตเปลี่ยนเส้นทางเดินใหม่ว่าเส้นทางเก่านั้นเราไม่ไปเส้นทางใหม่นี้เราสร้างขึ้นมาแล้วด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราอุตส่าห์อบรมบ่มนิสัยเอาจิตเนี่ยท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเดินไปเดินมาในตัวเราสร้างความเห็นขึ้นมาที่ไม่เห็นก็ให้เห็นที่เห็นแล้วก็รักษาไว้จิตของเราก็อยู่ในขอบเขตนะอยู่แค่ตัวเองไม่อยู่กับใครที่ไหนแล้วการที่จิตอยู่ในตัวเรานั้นทำให้เราได้เห็นว่าสรีระของเราทั้งหมดเนี่ยมีอะไรเป็นน่ายินดีต้องเห็นนะโยมนะเพราะว่าถ้าไม่เห็นตัวเองเนี่ยไม่จบเลยปัญหาจะไม่จบการเห็นตัวเองนั้นไม่ใช่ว่าเห็นไม่ได้เห็นได้เราเห็นตัวเองไหมโยมนะเห็นตัวเองไหมบางคนบอกเห็นอย่างไรคือเห็นอย่างที่เราเห็นคนอื่นธรรมชาติเดียวกันย้ายมามันเห็นได้นะแต่ว่าคนนั้นต้องเข้าใจธรรมทีแรกก็จำจากคนอื่นมาก่อนเขาเรียกว่าจำจากภายนอกมาเช่นว่าเราเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นในหนังสือก็ได้จำไว้เขาเรียกว่าสัญญาจำไว้แล้วเนี่ยเราก็มาสมมุติว่าเรานะเป็นอย่างนั้นอบรมด้วยสัญญาเหล่านั้น นะสัญญาเหล่านั้นเนี่ยเมื่อถูกอบรมบ่อยๆเข้าบ่อยเข้าเนี่ยจะเป็นญาณญาณลักษณะสัญญาตรงนี้เนี่ยเพราะว่ากิเลสก็เกิดจากสัญญาการดับกิเลสก็ดับด้วยสัญญาเหมือนกันสัญญาฝ่ายเกิดก็มีสัญญาฝ่ายดับก็มีแต่นักปฏิบัติก็รู้อยู่แล้วนะว่าสัญญาไหนที่ควรตั้งไม่ควรตั้ง การอบรมจิตเนี่ยถ้าเราอบรมจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจิตเหล่านั้นเป็นจิตที่เปลี่ยนเส้นทางเดินได้และเส้นทางเดินของจิตนั้นเป็นเส้นใหม่ขึ้นมาจิตก็เห็นเส้นใหม่ตัวเราก็ใหม่ใจเราก็ใหม่ทุกอย่างก็จะใหม่ขึ้นมาอีกนะทำให้เราได้เห็นว่าฝึกจิตนี่มีความสำคัญแล้วการฝึกจิตนี้เป็นการฝึกแล้วเนี่ยนำความสุขมาให้เมื่อจิตเราเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเห็นจากจุดใดจุดหนึ่งจึงลุกลามไปทั่วสารพังร่างกายรักษาไว้อย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายให้พินโยภาพอยู่เสมอให้ไพบูลย์ให้ปรากฏอยู่เสมอแล้วเมื่อเราเห็นอยู่เสมอนั้นจิตเราก็กลายเป็นเครื่องอยู่ก็คือตัวเราเองอยู่กับเนื้อกับตัวปกติจิตเราจะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแยกกันอยู่นะถ้าเราแยกไปก็หมดเลยไปอยู่กับเขาคนอื่นหมดเลยไม่อยู่กับตัวเองเราก็กลายเป็นจิตที่ห้ามไม่หยุดนะคือกรรมฐานนี้นะมันไม่มีอะไรมากหรอกคนเราเกิดมานี่มีกายกับใจแต่กายกับใจเนี่ยมันไม่ได้อยู่ด้วยกันมันแยกกันกายอยู่นี่จิตอยู่ไหนไม่รู้ไปเลยเขาเรียกว่า
มีแต่คูหาแต่ไม่ได้อยู่ท่องเที่ยวไปนะท่องเที่ยวไปถึงแม้ว่าเราจะทำสมาธินะนิ่งแต่ก็ไม่ได้มองตัวเองอีกออกจากสมาธิก็ไปต่ออีกแล้วตอนที่ไม่นิ่งก็ไม่เห็นตัวเองนิ่งก็ไม่เห็นตัวเองเราก็เกิดมาก็มีสองอย่างก็คือมีกายกับใจแล้วก็เอากายกับใจเนี่ยมาดูกันซะจะไปนิ่งอย่างนั้นเนี่ยนิ่งไม่เห็นกันก็ยังหลงอยู่นั่นแหละแต่ถ้าเรามาเห็นกันเนี่ยการโดยการอบรมซ้ำซากเราก็จะรู้ความจริงว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรตัวเราไม่มีอะไรนะกว่าจะย้ายธรรมชาติจิตของเราเนี่ยกว่าจะย้ายธรรมชาติอยู่ข้างที่มาอยู่ข้างนอกเนี่ยมาอยู่ข้างในเนี่ยยากมากๆเลยเพราะว่าเราไม่มีทางเลือกถึงจะทำสมาธิก็เอาไม่อยู่เพราะสมาธิไม่ได้เน้นเห็นตัวเห็นแต่จิตอย่างเดียวเห็นแต่จิตอย่างเดียวออกมาจากจิตก็ไปต่อแล้วไปหาอารมณ์ละเพราะสมาธินี้เกิดจากการจิตดูจิตเนี่ยแต่ไม่ได้เอาจิตมาดูกายถ้าสังเกตว่าใครทำสมาธิเนี่ยจะไม่เห็นตัวเลยเห็นแต่จิตอย่างเดียวแล้วก็แก้ปัญหาไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะจิตที่ไปนั้นน่ะมันเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณแล้วก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันมาจากการยึดมั่นรูปอีกทีหนึ่งแล้วตัวเองก็ไม่ได้มาดูรูปนะเมื่อไม่ดูรูปเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกจะทำให้จิตหยุดได้เขาเรียกว่าไม่รู้เหตุของทุกข์คนที่คุมจิตไม่อยู่ก็คือไม่รู้เหตุของทุกข์ว่ามาจากอะไรเพราะปัญญาไม่สามารถที่จะแทงได้ว่ามาจากอะไรนะจะไม่มีที่สิ้นสุดทางเส้นเก่านี้เวลาไปปล่อยจิตไปเนี่ยจะไม่มีที่สิ้นสุดเลยเราจำเป็นจะต้องระงับยับยั้งการไปของจิตทั้งหมดไม่ให้ไปทางเส้นเก่านั้นเพราะเส้นเก่านี้ไม่สามารถจะเยียวยารักษาบูรณะปรุงแต่งให้เป็นทางดีไม่ได้นอกจากการตัดทิ้งสถานเดียวเหมือนเนื้อร้ายนะ เราต้องตัดทิ้งสถานเดียวไม่สามารถที่จะมาเยียวยาแก้ไขว่าให้เป็นจิตที่ดีนะดีได้ไม่มีทางดีได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าทางเส้นเก่านั่นแหละมันเป็นทางของมารมีไว้สำหรับคนที่จะต้องท่องเที่ยวอยู่ในโลกนี้ที่อยู่ในภายใต้ของอำนาจของมารเราจะไม่ให้จิตของเรานั้น
เดินทางเส้นนั้นต่อไปซึ่งตัดทิ้งสถานเดียวแล้วเมื่อจิตเราไม่ให้ไปทางเส้นนั้นจะไปไหนก็มาต้องมาดูตัวเราการที่ไม่มีใครมาดูตัวเราเนี่ยไม่มีใครอบรมเนี่ยไม่ได้เป็นไปไม่ได้นะจะหาทางออกจากทุกข์เนี่ยไม่ได้แน่นอนเพราะอะไรเพราะมัวแต่จิตดูจิตเอาจิตไปดูจิตเนี่ยมันก็ไปเรื่อยของมันแล้วจะไม่รู้สมุฏฐานของแท้จริงบอกบางคนอาจจะดูว่าเห็นแล้วมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับมันดับมันเดี๋ยวมันก็ต่อใหม่ตัดมันเดี๋ยวมันก็ต่อใหม่มันไม่ได้ดับแล้วมันหายไปเลยมันใช่นะมันก็ขยันไปแล้วเราก็ขยันดับใครจะอึดกว่ากันนะสุดท้ายสู้เขาไม่ได้หรอกสู้เขาไม่ได้เพราะว่าการไปของจิตเนี่ยมันไปตลอดมันจะหยุดตอนที่เราจ้องหน่อยเดียวเท่านั้นเองจ้องดูก็ดับนะแต่ว่าเผลอก็เดี๋ยวก็ไป อันนี้แหละจึงว่าการประพฤติปฏิบัติของเรานั้นเราจะต้องปฏิบัติให้เห็นตัวเองนะเห็นตัวเองยากไหมโยมยากไหมเห็นด้วยยังอ่ะเห็นด้วยยัง ยากมากมากนะถ้าไม่มีปัญญาถ้าไม่มีอุบายไม่มีทางเห็นคนอื่นง่ายไหมง่ายมากเลยนะเห็นคนอื่นใกล้ก็ช่างแต่ไกลก็ช่างง่ายมากนะเห็นตัวเองแล้วเป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้ยากยากจริงๆนะแต่ว่ายังไงก็อยู่ในวิสัยทำได้แล้วก็ยังไงก็คนเราก็ต้องแจ้งไม่แจ้งมันไม่มีที่สิ้นสุดในการกระทำเราต้องแจ้งนะอันนี้แหละจึงว่าเราทุกคนจะต้องมีการเห็นแจ้งไม่แจ้งแล้วไม่สามารถที่จะหาข้อยุติได้เลยถ้าแจ้งแล้วรักษาส่วนที่แจ้งไว้รักษาก็ยากนะบางคนเพียรบอกว่าเพียรสร้างนี่ก็ยากแล้วรักษายิ่งยากไปใหญ่เลยมันคอยจะหลุดนะมันคอยจะหลุดมันคอยจะล่วงมันคอยจะหล่นมันคอยจะไหลในเมื่อเราจำเป็นจะต้องมีการเห็นโดยการตั้งเขาเรียกว่าความเห็นนี้นะถ้าเกิดว่าใครไม่มีปัญญาจริงแทงไม่ได้นะคือเขาเห็นว่าทำไมจิตเราจึงเห็นคนอื่นได้ทีตัวเองเนี่ยมันต้องเห็นได้สิอย่างเงี้ยแต่ขณะนี้ไม่เห็นก็จริงแต่ยังไงก็ต้องเห็นโดยการอบรมคนที่เห็นคนที่คิดอย่างนี้เก่งนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาศัยการเกิดนั่นเองว่าเวลาเราเกิดกิเลสเนี่ยมันก็ยังเห็นคนอื่นได้เห็นคนอื่นนั่นเป็นกิเลสของเราที่เราจะไม่เห็นได้อย่างไรเขาก็เอาอาศัยการเกิดนั่นเนี่ยประเมินเอานะประเมินเอาว่าเราก็ต้องเห็นได้ในที่เขาก็ยังเห็นได้ที่เราก็ต้องเห็นได้และสุดท้ายก็เห็นได้จริงๆเมื่อเราเห็นได้ถึงได้รู้ว่าโอ้มันมีได้นะแล้ววิญญาณหกของเรานั้นจะดับไปไม่มีอีกต่อไปถ้า
ถ้าใครคิดว่าเราจะทำกรรมฐานโดยที่ว่าไม่เห็นตัวเองเนี่ยไม่มีทางได้เลยบางคนบอกว่าไม่เห็นเอารู้ได้ไหมไม่ได้รู้เนี่ยทุกคนมีอยู่แล้วรู้เดินรู้นั่งรู้นอนรู้คิดรู้การเคลื่อนไหวมันรู้นะมันมี แต่รู้ในสู้อะไรเขาไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะเขาเห็นเรารู้เขาเรียกว่าอาวุธไม่เท่ากันนะรู้จะสู้เห็นได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้หรอกนะรู้จะสู้เห็นได้อย่างไรเราก็ต้องใช้เห็นและเห็นเนี่ยมันไม่ได้เกิดตอนนี้มันจะเกิดตอนหน้าโน้น แต่รู้เนี่ยเรากำหนดรู้เนี่ยกำหนดมีทันทีรู้เดินรู้นั่งรู้อะไรก็แล้วแต่รู้การเคลื่อนไหวก็แล้วแต่เรากำหนดทันทีมีทันทีแต่เราเลิกกำหนดหายทันทีเลยเวลาเราฝึกแล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนไม่ได้ฝึกน่ะเลิกทำหายเลยมันไม่เหมือนเห็นเห็นเนี่ยเลิกทำก็ยังเห็นอยู่นะฉะนั้นรู้เนี่ยไม่ได้ สู้ไม่ได้นะสู้ไม่ได้หรือใครบอกว่าเราจะทำสมาธิเนี่ยให้มากแล้วเอาสมาธิเนี่ยเอามาเห็นร่างกายเพราะสมาธิเวลาทำมันสว่างยังไงก็ไม่เห็นสว่างจริงแต่สว่างแบบไม่เห็นเห็นแต่ความสว่าง แต่ไม่เห็นร่างกายนี้สมาธิเนี่ยเราทำดูสินิ่งขนาดไหนก็แล้วแต่นะมาพิจารณาร่างกายเนี่ยพิจารณามันไม่เห็น ถ้าจะเห็นก็ต้องมีอุบายคือจะให้เห็นเองโดยที่ไม่มีอุบายมันไม่เห็นนะที่เขาเห็นก็คือเห็นด้วยอุบายก่อนต่อมาอุบายเหล่านั้นมากขึ้นก็จะเป็นลักษณะของการเห็นด้วยญาณทัศนะญาณทัศนะคือการเห็นด้วยก็เกิดจากอุบายนั่นนะด้วยสัญญาเหล่านั้นด้วยอุบายเหล่านั้น ก็จะเป็นญาณทัศนะได้ญาณทัศนะเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องอาศัยได้แล้วก็สามารถจะเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งใจของเราได้นะเราก็จะเหนี่ยวรั้งจิตใจของเราได้เพราะว่าเราใช้ตัวรู้เนี่ยคือคนมองว่าเราทำแล้วอะไรมีก็อันนั้นมี อันไหนไม่มีก็อันนั้นก็ไม่มีเราตีค่าอย่างนั้นไม่ได้เราตีค่าว่าตัวรู้เนี่ยเราทำมีมันก็มีแต่ตัวเห็นเนี่ยทำยังไงก็ยังไม่มีตอนนี้มันจะเห็นในอนาคตแต่คนมีปัญญาเนี่ยสามารถจะมองออกว่ามันต้องมีและอนาคตเนี่ยมันต้องเห็น นะมันต้องมีมันต้องเห็นแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยอนาคตนั้นก็จะเมื่อเราปรารภจริงๆก็จะปรากฏจริงๆอันนี้แหละจึงว่าคนมีปัญญาสามารถจะมองเห็นได้แล้วการที่เราเห็นตัวเองนั้นเนี่ยเราจะต้องตัดภาพคนอื่น ซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราจะมีภาพคนอื่นตลอดเวลาแต่เมื่อเราเห็นตัวเองแล้วนั้นเราก็จะไม่มีภาพคนอื่นเข้ามาแทรกแซงใหม่ๆก็แทรกแซงอยู่นั่นเองแต่นานเข้านั้นเข้าอินทรีย์แก่กล้าก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นตัวเองนั้น เป็นเครื่องอยู่ได้จริงๆ
เข้าใจภาพไหมโยมนะเข้าใจภาพตัวเองไหมเห็นหรือยังอ่ะยังไม่เห็นเห็นลางๆนะมันจะเริ่มลางๆก่อนลางๆค่อยๆชัดขึ้นนะต้องตั้งอุบายไปมากๆอุบายเหล่านี้จะนำไปสู่การเห็นตัวเองชัดกว่าจะชัดได้เนี่ยมากมายนะความเพียรมากมายทำไม่ได้หยุดเลยทำจนเหนื่อยนะทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนขยันเอาเนี่ยไม่ขยันไม่ได้นะต้องขยันขันแข็งรู้จักทำรู้จักเอารู้จักความเพียรแทบไม่ได้หลับได้นอนนะทำแล้วเนี่ยแต่ก็ทำนานๆก็ชำนิชำนาญคล่องแคล่วนะ ภาพคนอื่นเยอะไหมภาพคนอื่นเยอะไหมล่ะเยอะมากเลยนะภาพใครตัวใครมาจากไหนอ่ะเราไปเอามาทั้งนั้นนะเราเอามานะภาพเหล่านั้นเราไปเอามาเองเสียใจมากเนาะเอามามาเต็มหัวใจเรามารู้ว่าขนขยะเข้าบ้านเต็มไปหมดอะขยะไม่รู้อะไรเป็นอะไรโสกโปกเลอะเทอะไปหมดเลยบรรดาในความคิดอกุศลเนี่ยเยอะมากรู้จักคิดอกุศลไหมรู้จักไหมคิดไม่ดีอะแล้วมันคิดไหมล่ะวันหนึ่งโอ้ยเดี๋ยวก็คิดอยู่แล้วนะแล้วรู้ไหมว่าจะดับยังไงไอ้การที่จิตไม่สงบเนี่ยนะก็ยังพอก็ยังทุกข์อยู่แล้วนะยังไม่พอคิดอกุศลอีกซ้ำไปอีกไอ้จิตที่มันไม่นิ่งเนี่ยมันก็ทุกข์อยู่แล้วและการไม่นิ่งเนี่ยยังคิดสกปรกอีกมันเหนื่อยเหลือเกินนะเหนื่อยหนักแล้วก็น่ารังเกียจแต่ทำยังไงได้มันอยู่ในจิตเราจะเราจะรังเกียจยังไงถ้าไม่เอาออกนะก็ไม่มีทางออกได้แล้วก็คนที่ไม่รู้จักทางเนี่ยออกไม่ได้หรอก พูดง่ายๆก็คือว่าถ้าใครไม่เห็นร่างกายนี้นะไม่เอาจิตไปตั้งอาการ32เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยจะละอกุศลได้ความคิดอกุศลมากมายนี้จะละไม่ได้เลยนะคือถ้าใครคิดว่าความคิดอกุศลนี้เนี่ยจะละด้วยวิธีอื่นเนี่ยไม่มีนะไม่มีนะมีไม่ได้เลยนะถ้าเกิดว่าไม่ตั้งอยู่ในอาการ32นะยังมองไม่เห็นทางว่าจะละได้ยังมองไม่เห็นทางว่าจะเหมาะละได้บางคนก็บอกว่าละได้ถ้าคนฆ่าใครๆไม่ได้พิจารณาร่างกายนี้ให้เห็นแจ้งเนี่ยคิดว่าจะละอกุศลได้จึงไม่มีเห็นทางเลยไม่มีทางเป็นไปได้บางคนก็บอกว่าละได้ละได้ยังไงอ่ะเวลามันคิดดีก็เฉยไปเวลาคิดไม่ดีก็เฉยๆไปที่
แสดงว่าละไม่ได้แต่พยายามเฉยต่อสถานการณ์อย่างนั้นเลยก็แสดงว่าคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้เนี่ยแสดงว่ามันมีทั้งสองอยู่แล้วนี่นะแสดงว่ามันดีบ้างไม่ดีบ้างนั่นเองแต่ละอะไรไม่ได้แต่เพียงแต่รับรู้ถ้ารับรู้อย่างเดียวเนี่ยละไม่ได้มันก็เท่ากับว่ามีอยู่นั่นเองแล้วมีดูก็เหมือนกับเราเนี่ยขยะยังไม่ได้เอาออกนั่นเองดับอย่างนั้นไม่ใช่ดับนะละอย่างนั้นไม่ใช่ละเพียงแต่ว่าพยายามเฉยต่อสถานการณ์มันเงินเถอะนะพยายามจะทำใจเป็นกลางวางเฉยต่อสถานการณ์ทั้งด้านที่มีนั่นจะเป็นการละได้ยังไงอย่าพูดว่าละนะอย่าพูดว่าเฉยแต่จะเฉยยังไงมันมีอยู่ในตัวเราก็เป็นพิษอยู่แล้วนะเหมือนกับว่าเราปวดหัวตัวร้อนเนี่ยปวดหัวเหรอก็ปวดก็ปวดนั่นแหละแต่เฉยมันไว้สิตัวร้อนก็เฉยมันไว้สิแต่มันรักษามันไม่มีเฉยยังไงมันก็ปวดมันก็ร้อนอยู่นั่นเนี่ยนะแต่มันไม่ได้ความบัดอะไรเพียงแต่เราเฉยต่อการเป็นไปของสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่การละนะไม่ใช่การละหรือคิดดีก็ให้รับรู้ไว้คิดไม่ดีก็ให้รับรู้ไว้แค่รับรู้อย่างเดียวก็จะอันละไม่ได้อยู่ดีแต่ทำยังไงจะให้มันไม่มีเลยเนี่ยนะทำยังไงให้มันมีเลยรู้ไหมทำยังไงให้ไม่มีเลยแต่ถ้ามันมีซะแล้วเนี่ยจะเฉยหรือไม่เฉยมันก็มีเนี่ยแล้วเราจะสะอาดได้ยังไงแสดงว่าละไม่ได้เลยในที่พูดนี่แต่ละได้คนที่ทำได้เนี่ยมันมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีนะอยากรู้ไหมว่าทำได้ยังไงคือจิตคิดอกุศลหรือคิดไม่ดีเนี่ยไม่มีเลยไม่มีสักนิดเดียวเลยตลอดเวลาไม่ใช่ว่ามันมีก็แต่ก็เฉยมันมีก็รับรู้มันไม่ใช่อย่างนั้นคือไม่มีเลยแล้วจิตคิดอกุศลก็ไม่มีเลยแล้วทำไงรู้ไหมอยากรู้ไหมไม่อยากรู้อยากรู้ก็จะบอกให้ก็คือเอาจิตมาไว้กับตัวเราให้เห็นตัวเองไว้ที่นี่จะไม่มีอกุศลเลยไม่มีเลยไม่มีความคิดอกุศลแต่ตราบใดภาพคนอื่นขึ้นทันทีเลยนะแต่ภาพตัวเองเนี่ยจะไม่มีเลยเราสังเกตได้แสดงว่ามันไม่ได้เป็นที่จิตแต่เป็นที่ตั้งของจิตตั้งเขาเนี่ยเป็นทันทีตั้งเราไม่เป็นทำให้เราได้เห็นว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นทำแล้วมีผลทำให้จิตเราสงบระงับดับเย็นและเมื่อเราทำแล้วเนี่ยสามารถที่จะละกิเลสนะละกิเลสได้กิเลสต่างๆที่เรามีอยู่ในใจเรานั้นก็จะหมดไป เมื่อเราเนี่ยเอาจิตไล่ไปตามเนื้อตัวเราเนี่ยมากขึ้นเนี่ยนะจิตเรากับตัวเราจะซึมซับกันมันจะซับกันซับเข้าไปซับเข้าไปซับเข้าไปแล้วจิตเราก็ตัวเราเนี่ยมันจะอยู่ด้วยกันมันจะแทรกซึมไปทุกอนูคุมผลนั่นจิตเรานะแล้วทำให้จิตของเราเนี่ยดิ้นยาก
ไหลไปยากแล้วจิตเราเนี่ยดิ้นยากไหลไปยากมันก็มั่นเมื่อมั่นจิตก็อยู่เมื่อจิตอยู่ได้เนี่ยเราก็สบายนะทำให้เราเนี่ยประคับประคองจิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือมันต้องคุมจิตอยู่นะไม่อยู่ไม่ได้จนในที่สุดแล้วเนี่ย จนในที่สุดแล้วจิตเรากับตัวเราเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันแล้วมันจะมัดนะมันจะมัดกันไว้เหมือนผ้าที่ซับน้ำ เมื่อมัดกันไว้ผ้าซับน้ำทำให้เราเนี่ยจิตของเราดิ้นยากดิ้นยากก็เลยอยู่อยู่ก็เลยถูกมัดด้วยอาการ32ของเราอาการ32ของเราคือตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ยก็เลยมัดจิตไว้จิตนั้นก็เลยเป็นจิตที่ดิ้นไม่หลุดเป็นจิตที่มีความ มั่นคงจิตเราก็จะแห้งลง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  ในสุดท้ายแล้วเนี่ยจิตเราก็หยุดได้เราก็พยายามสร้างความมั่นคงนั้นให้มากขึ้นคือตรงนี้เนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงนะตัวของการที่ จิตมาพิจารณาตัวเนี่ยเป็นตัวของโพชฌงค์ด้วยเพราะว่ามีการเฟ้นมีการสอดส่องมีการวิจัยว่าเราจะเอาจิตเห็นตัวด้วยอุบายใดด้วยวิธีใดวิธีนั้นเขาเรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์นี้คือคนนั้นจะรู้หรือไม่รู้นะเป็นโพชฌงค์แล้วขอให้พิจารณาตัวไปเถอะพิจารณาตัวไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นโพชฌงค์แล้ว และอีกอย่างเนี่ยกิเลสของเราทั้งหมดเนี่ยปัญญาของเราก็จะมองเห็นว่าเกิดจากความยินดีในตนนั้นเป็นที่มาของกามราคะแล้วก็โทสะก็มาจากตรงนี้เหมือนกันโมหะก็มาจากตรงนี้เหมือนกันถ้าเกิดว่าใครๆที่จะละกิเลสเนี่ยถ้าไม่มาตรงนี้เนี่ย เป็นไปไม่ได้ที่จะละได้เราจึงว่าจำเป็นต้องเห็นอาการ32เห็นจนว่าตัวเรากับจิตเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันเป็นเครื่องอยู่ด้วยกันนะเป็นเรื่องของการที่ทุกคนเนี่ยเห็นว่า เราจะต้องอบรมจนกว่าจิตเรากับตัวเราเนี่ยไม่แยกกัน เทศคนเดียวง่วงโยม ง่วงแล้วไม่รู้จะไปทางไหนนะมีอะไรถามไหมโยม สองคืนติดต่อเพียเนาะ มีอะไรถามบ้างยม
น่าเปลี่ยนเป็นถามบ้างยังไงนะหมุนเราไม่ต้องดูที่หมุนดูให้เห็นตัวเองเป็นอสุภะน่ะหมุนนั้นไม่ต้องสนใจมันก็สนใจมันก็เป็นเลยแหละเป็นเลยไม่สนใจมันก็หาย ให้เราเห็น ให้เราเห็นอาการ32เราไว้น่ะให้เห็นกระดูกไว้เนี่ยให้กระดูกให้ชัดๆไว้เนี่ยไม่ชัดก็พยายามให้ชัดไว้รักษากระดูกไว้นั่นแหละมัวๆนั่นแหละรักษาไปเรื่อยๆให้มันเดี๋ยวมันค่อยๆชัดขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมัวมัวก็เอามัวมัวก่อนไอ้หมุนๆนั้นไม่ต้องดูหมายถึงว่าเราดูกระดูกไปเลยดูอาการ32เราไปเลยไม่ต้องไปดูจิตที่หมุนนั่นแหละไม่ต้องดู ให้เห็นให้ครบน่ะครบอาการ32นะ นั่นแหละก็ต้องค่อยๆสร้างเห็นคนอื่นมันชัดอยู่แล้วนะตัวเองไม่ชัดแต่ค่อยๆชัดนะค่อยๆชัดแล้วก็ตัวเองจะชัดขึ้นไปเรื่อยๆไม่เห็นก็สมมุติขึ้นก่อนไม่เห็นก็สมมุติขึ้นก่อนขนมาทุกวันนะขยะนะ เหมือนคนบ้าหอบฟางอะโยมนะขนอารมณ์อะไรมาเต็มสมัยเด็กๆยังไว้อยู่เลยนะจำได้หมดอะสมัยเด็กทำอะไรนะโหยังจำได้ถึงบัดนี้นะเราเกิดมาแต่ละชาติเนี่ยกวาดไปหมดอ่ะนะเห็นอะไรเก็บไปกวาดไปมันมาถมตัวเองพันตัวเองเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนตัวไหมเนี่ยกินใบหม่อนแล้วก็กินไปนานก็ไม่รู้จะทำไงตัวเองก็อยู่เหมือนกับว่าไม่มีอะไรกำบังก็มายำสร้างใหญ่พันตัวเองไว้พันตัวเองเหมือนกับว่าตัวเองให้อยู่ในใหญ่อันนั้นดูมันว่าจะปลอดภัยกว่านะเหมือนก็ว่าหลังนั่นแหละใหญ่นั่นแหละมันจะมาคุ้มครองป้องกันตัวเองแหละให้ปลอดภัยที่ไหนได้เขาอยากได้ใหญ่ก็เอาใหญ่นั้นไปต้มนะกลายเป็นว่าใหญ่นั้นนำความตายมาสู่ตนนะเพราะใหญ่ตรงนั้นถ้าไม่มีใหญ่เขาคงไม่ต้มหรอกนะ
ตัวเราก็เหมือนกันสร้างอารมณ์มาพันตัวเองหมดเลยพันไปพันมาจนเต็มไปหมดเลยขยะทั้งนั้นเลยแล้วตายคากองขยะไปเลยแล้วก็เขาไปให้ไปเกิดต่อนะไปเกิดต่อก็หมุนอยู่อย่างนั้นเนี่ยหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่อย่างนั้นทำให้เราเนี่ยได้เห็นว่าโอ้พฤติกรรมของเรานั่นเองที่ไปผูกพันออกมา เพราะความไม่รู้เก็บอะไรต่ออะไรมาทับถมใจของเรามาหมดนะแล้วเวลาเห็นตัวเองเนี่ย มันไม่ได้เห็นทันทีไม่ใช่ว่าเอาจิตไปมองแล้วให้มันเห็นเนี่ยมันไม่เห็นนะเราต้องมีกรรมวิธีว่าเนี่ยเอาจิตดูเท่าไหร่ก็ไม่เห็นมันไม่ใช่ทำแบบนั้นแบบไหนล่ะแบบว่า มันไม่เห็นหรอกมันเพราะว่ามันก็ไม่เคยเห็นมาก่อนมันไม่รู้จะเอาอะไรแง่มุมมาเห็นมันไม่มีเงื่อนไม่มีเขาอะไรจะเห็นเนี่ยเราจะต้องเอาหนังสือมาดูนะถ้ามีหนังสือมาดูหรือสมัยก่อนไปดูศพในป่าช้านั่นแล้วก็จําไว้อ๋อคนตายมันเป็นอย่างนี้หรือว่ามนุษย์เราเนี่ยถูกชําแหละออกมาเนี่ยโอ้ตับไตไส้พุงมันเป็นอย่างนี้จําไว้ หรือเห็นสุนัขก็ดีที่มันตายเนี่ยโอ้มันเป็นอย่างนี้หรือเห็นศพใครอย่างเงี้ยจำได้แล้วก็จำภาพนั้นได้แล้วก็สมมติตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนคนตายนั้นต้องเป็นวิธีนี้นะถึงจะเห็นขึ้นได้นะอยู่ๆจะไปมองให้มันเห็นเลยมันไม่เห็นนะเราจำจากคนอื่นมาว่าอ๋อคนตายมันเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็นึกตัวเองเป็นแบบนั้นเวลานึกนะอย่าเอาคนตายมานึก อย่าเอาภาพนั้นมานึกให้นึกถึงเราเนี่ยแต่เอาอุบายเข้ามาเท่านั้นเองเอาอุบายหมายถึงว่าเอาการเน่าของเขาเนี่ยเอาการอืดของเขาอาการเห็นตับไตไส้พุงของเขาว่ามันเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็มานึกตัวเราเป็นเหมือนภาพนั้นคือเป้าหมายเนี่ยเราต้องการนึกเราแต่มันนึกไม่ออกก็เลยยืมตัวอย่างจากเขาคนอื่นมาเท่านั้นเองนะต้องเข้าใจตรงนี้ แล้วทําอย่างนั้นรักษาไว้สมมุติว่าเราเนี่ยตายวันหนึ่งอืดขึ้นเราเห็นในหนังสือกําลังอืดอย่างนี้อ๋อแล้วก่อนวันก็เห็นตัวเองนะอืดอย่างนั้นเดินก็อืดนั่งก็อืดนอนก็อืดสมมุติอ๋อทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนั่นแต่เขาเรียกว่ามันจะเห็นด้วยวิธีนี้คือจะให้มองเลยให้เห็นเลยเห็นเลยไม่เห็นเลยถ้าเราไม่สร้างอุบายเขาเรียกว่าที่นําตัวอย่างจากคนอื่นมาเขาเรียกว่าอุบายนะ อุบายในภาษาบาลีเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการก็คืออุบายอันแยบขายใครๆจะเอาจิตมองเลยให้เห็นเลยไม่มีทางโดยที่ไม่ต้องมีอุบายเลยไม่มีทางนะเราต้องเข้าใจตรงนี้เราจะต้องหาอุบายนะที่เคยเอาหนังสือแจกให้เนี่ยมันเป็นอุบาย นะแล้วก็ถ้าใครไม่มีก็ไปดูเนี่ยชานีวิยุเนี่ยนะอันนี้ทีวีเนี่ยนะขอหนังสือไปแล้วก็จำไว้เห็นภาพก็สมมติตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนภาพนั้นทำอย่างนั้นแหละเวลาทั้งวันเดินก็ทำนั่งก็ทำนอนทำเวลาทำไม่ได้ทำตอนนั่งนะทำทุกวันทุกเวลาทุกอิริยาบถ ทำทุกวันทุกเวลาทุกอิริยาบถแล้วก็ทำบ่อยๆทำบ่อยๆแล้วทำบ่อยๆเนี่ยนึกได้ก็ทำนึกได้ก็ทำลืมตัวก็ไม่เป็นไรนึกได้ก็ทำต่อเหมือนเราเนี่ยเป็นคนตายเคลื่อนที่แบบนั้นเนี่ยเหมือนคนตายเดินได้คนตายนอนได้กินได้เดินได้ ทำอย่างนั้นเนี่ยนานเข้านานเข้าเดี๋ยวรู้เรื่องนะจิตเราจะสลดสังเวชจิตเราจะเป็นเรื่องของการที่เข้าไปรู้ทำเห็นทำจิตเราจะสงบมากถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะบางคนอาจจะเว้นว่าเราไม่พิจารณากายหรอกเราจะพิจารณาจิตอย่างเดียวมันไม่ได้นะมันไม่จบนะเพราะว่าเขาไม่รู้หรอกว่าเหตุของจิตที่ไปนั่นแหละ มาจากการยึดมั่นร่างนี้รูปนี้เราจะไปดูจิตมันไปเรื่อยแหละนะดูไม่ดูมันก็ไปอยู่แล้ว
อย่างนั้นไม่ได้นะไม่ได้มันจะไม่มีพุทธมันยังไม่มีจุดจบของปัญหาเรื่องนี้เลยนะปัญหาเรื่องนี้จะจุดจบจะไม่มีเราต้องเข้าใจตรงนี้แล้วก็ทำอยู่อย่างนี้ทั้งกลางคืนกลางวันกลางวันก็ทำกลางคืนก็ทำส่วนมากเขาจะหนักเดินนะเดินเพราะว่านั่งแล้วมันเขาจะหลับนอนแล้วคอยยิ่งไปใหญ่เลยยืนก็จะล้ม เดินหมกที่สุดเพราะเราไม่ได้ทำสมาธินะทำอย่างนี้เขาเรียกว่าการอบรมมรรคนะอบรมสติปัฏฐานสี่ก็เรียกนะเห็นตัวเองอย่างนี้เนี่ยนะเห็นไปทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนนะแล้วก็ทำให้เราเนี้ยได้เห็นว่าเป็นความสุขนะเป็นความสุข สมาธิมันจะเกิดนะจิตเราอยู่ในตัวนะเกิดทุกคนสมาธิก็จะเกิดถ้าจิตนอกตัวเนี่ยเป็นอารมณ์ทุกคนสมาธิไม่เกิดหรอกนะไม่เกิดเมื่อเราเห็นตัวเองได้จุดใดจุดหนึ่งรักษาไว้อย่าให้หายถ้ามันหายก็ตั้งใหม่หายก็รีบตั้งใหม่ถ้าเป็นงั้นเราจะทำลายภาพคนอื่นไม่ได้เลยภาพคนอื่นจะไม่หายจากใจเราได้ถ้าเราวิธีทำวิธีนี้ เรารักษาภาพเราไว้ภาพคนอื่นก็จะเริ่มหายไปเพราะเราไม่ให้ภาพคนอื่นอยู่ในใจเราภาพคนอื่นเป็นขยะนะโยมนะขยะมากองอยู่ในใจเราหมดเลยหลอกหลอนเราตลอดนะเราจะไม่เอาขยะเข้าบ้านนะไม่พันตัวเองไว้อันนี้แหละจึงว่าเราจะเป็นต้องอบรม ให้เห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาตลอดเวลาเมื่อเราเห็นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยตัวเราจะนึบไปหมดเลยชมไปหมดเลยนะมันจะกลึ้มตลอดนั่นแหละนะกลึ้มตลอดนะมันจะเห็นตัวเองแล้วจะกลึ้มตลอดว่าโอ้มันไม่มีอะไรนะ แล้วก็ความเห็นตรงนั้นจะเป็นสักขีพยาน สักขีพยานให้เราได้รู้ว่าโลกนี้เราเกิดมาไม่มีอะไรที่จะมาหมายมั่นอะไรว่าเป็นของเราร่างนี้ยังไม่เช่นเป็นเราเลยเราจะยึดมั่นร่างนี้ทำไมเมื่อร่างนี้ไม่ใช่ของเราเราจะปล่อยจิตไปข้างนอกทำไมอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นก็ไม่ควรนะถ้าการปล่อยใจของเราไปข้างนอกเท่ากับเราโง่นั่นเอง เมื่อตัวเองรู้จากความโง่ของตัวเองเนี่ยตัวเองก็เริ่มฉลาดขึ้นมาในที่เดียวกันเมื่อตัวเองไม่ปล่อยใจไปข้างนอกมีความฉลาดในที่เดียวกันทำให้จิตเราก็เริ่มปิดตัวเองลงไม่ให้ไปข้างนอกนะไม่ไปข้างนอกแล้วก็จิตเราก็เริ่มปิดตัวเองลงแล้วก็ในสุดก็ปิดได้สำเร็จจิตเราก็จะตั้งมั่น เป็นสมาธิตลอดเวลาสมาธินี้เนี่ยเขาไม่เรียกฌานมันไม่ได้เข้าสมาธินะมันอยู่ตื้นๆแต่มันเป็นสมาธินะเป็นสมาธิสมาธินี้เนี่ยไม่เข้าไม่ออกเป็นสมาธิที่ยืนพื้นลืนหลักอยู่ทุกเวลานาที สมาธินี้จึงเป็นสมาธิที่ทำให้เราเนี่ย สามารถที่จะสงบระงับดับเย็นเป็นสมาธิที่ทำให้เราเนี่ยได้พบเห็นว่าตัวเราทั้งหมดเนี่ยเป็นของว่างเปล่าคือเมื่อก่อนเราก็รู้ว่าร่างกายไม่ว่าไม่เป็นของว่างเปล่านะเราก็รู้ว่าร่างกายเราไม่เที่ยงแต่มันไม่เห็นกันนะมันไม่จบไม่เห็นกันไม่จบนะ แต่ถ้าเราเห็นการปัญหานี่ก็ถูกขี้คลายเพราะมีเหตุและผลนะมีเหตุมีผลว่าเออมันไม่มีอะไรแล้วเราจะคิดทำไมอย่างเงี้ยความสงบระงับก็จะเกิดขึ้น ทีนี้นานเข้าไปเนี่ยเราไม่มีภาพใครมีแต่ภาพเราตลอดราคะก็ดับโทสะก็ดับโมหะก็ดับ นะดับหมดเลย
ถ้าไม่งั้นก็หลับไม่ได้นะใครมีอะไรถามอีกโยมนะใครมีอะไรถาม คือความคิดนี่นะไม่ใช่ว่ามันจะบางคนว่าคิดแล้วก็แล้วไปมันก็ไม่มีอะไรมันมีเวลาเราตายไปเราไปกับความคิดนั่นแหละแต่ตอนเป็นมันก็คิดมันยังไม่ไปก็จริงแต่ว่ามันเป็นว่าที่นะเป็นมันเป็นที่ที่แน่นอนว่าเราจะต้องไปมันไม่แน่นะมันจะต้องไปในสิ่งที่คิดเราฉะนั้นเราคิดเนี่ยวันนี้ไม่มีอะไร แต่ว่ามันก็มีเหตุปัจจัยของการไปอยู่แล้วไม่นึกว่าจิตเราจะหยุดได้นะหยุดได้นะหยุดสนิทเลยนะไม่มีหรอกไม่มีการไปไม่มีการมาหยุดได้ตลอดเลยก็คือการเห็นแจ้งตัวเรานี่เพราะภาพเราเนี่ยครองภาพคนอื่นหมดแล้วภาพคนอื่นนี้หายไปหมดแล้วมีแต่ภาพเราเนี่ยสว่างสวย แต่เมื่อก่อนมีแต่ภาพคนอื่นชัดเจนภาพเราไม่ชัดเลยต่อมาก็ภาพเราก็ชัดมากแก่กล้ามากก็ชัดมากแก่กล้ามากก็ชัดมากในสุดก็พ้นทุกข์ได้นะ อดีตเราก็จดจำไว้ปัจจุบันเราก็ยังคิดอีกอนาคตเราก็ขวายคว้าเต็มไปหมดอารมณ์นะอารมณ์มันมากเวลาคิดมีแต่ภาพคนอื่นเวลาทำความเพียรเนี่ยเราต้อง ทำตลอดนะทั้งกลางวันกลางคืนเลยนะแม้แต่หลับแม้แต่นอนเราก็ทำ ทำไม่ให้จิตแวบแปลคนอื่นให้แวบน้อยที่สุดเนี่ยถ้าใครทำได้รั่วน้อยที่สุดนั่นหมายถึงความเจริญแล้ววันๆหนึ่งเนี่ยเราจะทำคิดว่าขยันก็ทำขี้เกียจก็เอาไว้ก่อนไม่ได้นะขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำมันเหนื่อยหนักกับการทำเนี่ยมากมาย นะความเพียรมหาศาลที่ทุ่มเทเป็นความเพียรที่ใหญ่โตโอฬารที่ทำแล้วเนี่ยเราทำแบบทุกวันน่ะทำทุกวันไม่ได้หลับได้นอนได้หยุดได้หย่อนต่อการทำไม่งั้นไม่ชนะนะไม่ชนะเลยจะไม่ชนะเลยการชนะจะไม่มีเลย ไม่งั้นไม่ชนะจริงๆเอาเป็นว่า24ชั่วโมงเนี่ยให้เราไม่เผลอเลยอ่ะแม้แต่หลับแล้วก็คุมแม้แต่ตื่นแล้วก็คุมต่อแม้แต่หลับเนี่ยก็ไม่ให้มีแม้แต่ความฝันฝันก็ไม่มีนะโอ้เหนื่อยมากนะแต่ว่าไม่มีทางเลือกไม่มีทางอื่นเลือกเราจำเป็นต้องเลือก เพราะทางอื่นไม่มีเลยถ้าจิตไม่อยู่กับกายซะแล้วนะถ้าใครทำสมาธิด้านเดียวนะไม่มีที่สุดเลยเพราะจิตกับกายไม่เคยเห็นกันเลยอ่ะเพราะจิตกับกายไม่เห็นกันเลยเนี่ยมันจะอยู่กับอะไรก็อยู่กับอารมณ์ทั้งล้วนเลยนิ่งก็นิ่งนอกตัวออกจากนิ่งก็วิ่งไปนอกตัวอีกนิ่งก็วิ่งนิ่งก็วิ่งอยู่นั่นแหละนะ
แล้วก็การวิ่งก็จะไม่จบเลยไม่มีการสิ้นสุดเพราะตัวไม่เห็นได้แต่รู้ความหมายก็ว่าไงไม่เห็นได้แต่รู้ก็หมายถึงว่าตัวเรานี่ไม่เห็นเลยมีแต่รู้ตัวนั้นมีนะรู้เดินรู้นั่งรู้นอนรู้คิดรู้นึกรู้การเคลื่อนไหวอันนั้นรู้นั้นมีอยู่รู้นั้นมันสู้อะไรไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้ไม่มีผลอะไร เพราะตัวรู้นั้นเป็นตัวที่ว่าไม่มีผลอะไรไม่มีผลอะไรนั่นมีผลอะไรคือรู้อย่างนี้เนี่ยมันกำหนดเมื่อไหร่ก็มีแต่มันไม่ค่อยดีไม่อยากให้ทำนะไม่ว่ากำลานอะไรหรอกแต่ว่ามันไม่มีผลมันต้องเห็นนะรู้ไม่เอาเอาเห็นนะเอาเห็น เห็นเนี่ยมันเห็นต้องสร้างด้วยอุบายสร้างด้วยตัวอย่างที่เราจำมาเรานั่นแหละรู้เนี่ยไม่ต้องสนใจแต่เวลาเห็นที่ไหนรู้ก็มาด้วยนะมันก็มาด้วยแต่ว่าเราสนใจที่ตัวเห็นเป็นตัวหลักแล้วตัวรู้ก็มีไปไม่เป็นไรให้เป็นตัวรองไป แต่ตัวหลักน่ะคือให้เห็นไว้ก่อนแล้วอยู่ๆก็บอกว่ารู้เนี่ยทำนานๆแล้วจะกลายเป็นเห็นมันก็ไม่กลายไม่มีทางกลายได้แต่เห็นเนี่ย สร้างยากมากนะมันจะมีขึ้นทีละน้อยละน้อยแต่รู้เนี่ยทันทีเลยมีทันทีใช่เหมือนเราเป็นศพแล้วทำงานไปด้วยเนี่ยแบบนั้นเนี่ย ไม่ใช่ว่าทำงานแล้วรู้ตัวว่าทำงานรู้อย่างนี้ไม่ดีมันไม่ได้อะไรมันหลุดนะแต่เห็นเนี่ยมันจะมั่นคงนะแต่ว่ามันต้องสร้างขึ้นมาต้องสร้างขึ้นมาถ้าไม่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันไม่เห็นหรอกนะความเห็นนี้ทำไมเราให้ความเห็นเป็นความสำคัญ เพราะเราเห็นไหมว่าเวลานึกถึงคนอื่นเขายังเป็นเห็นมันไม่ใช่รู้นะเห็นคนอื่นมันเป็นภาพเลยนะแสดงว่าเราเห็นคนอื่นนั้นเป็นภาพเพราะการเห็นแต่เราเนี่ยมีแต่ตัวรู้แต่เขาเนี่ยมีตัวเห็นสู้ไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะเรารู้จะสู้เห็นได้อย่างไรแต่เราจะสู้เขาได้ก็คือเขาก็เห็นเราก็ต้องเห็นเอาเห็นสู้เห็นน่ะได้ แต่เอารู้สู้เห็นไม่ได้มันอาวุธไม่เท่ากันไม่เท่ากันอันนี้เอาเห็นสู้เห็นนะสู้ได้เขาจะสู้เรายากละนะเราก็สู้เขายากเหมือนกันแต่ว่าเราต้องชนะไปข้างหนึ่งมันไม่ได้นะมันไม่ได้เพราะว่าการที่เราไม่เห็นเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่โตโอฬารทำให้เราไม่สามารถที่จะ แก้ปัญหาเรื่องจิตเราไปเห็นภาพคนอื่นไม่ได้ใครมีอะไรถามอีกสงสัยไม่มีใครถามเลยสงสัยรู้กันหมดแล้วมั้งเนี่ยเป็นไงโยม ที่ไม่ถามนี่ไม่รู้ใช่ไหมไม่ใช่ว่ารู้นะไม่รู้ กรรมฐานนี่มันไม่ใช่ง่ายๆทำแล้วต้องมีปัญญาด้วย ทำแล้วต้องมีปัญญาด้วยเราจะสู้อะไรเนี่ยปราศจากปัญญาไม่ได้เลยนะปัญญาเนี่ยเป็นเครื่องสอดส่องเป็นเครื่องวิเคราะห์ในภารกิจที่เราทำนั้นให้ไปตรงตามเป้าหมายถ้าปัญญาเราไม่ดีไม่พอสู้ไม่ได้เลยปัญญาของเราถึงดีถึงพอแล้วก็
การวิเคราะห์นั้นจะถึงจะเป็นผู้ที่ทำยากลำบากอย่างไรเนี่ยถ้าปัญญาเนี่ยทำให้เรามีความหวังแล้วก็มีความเป้าหมายมีเป้าหมายของการทำนะเพราะว่าตัณหาเนี่ยละด้วยปัญญานะปัญญาคือการเข้าใจและระบบแล้วก็ค้นหาถึงความถูกต้องแล้วก็เฟ้นให้ไปตามนั้นก็ทุกอย่างก็จะไปตามนั้น สงครามอันนี้เนี่ยหมายถึงว่าเราล้มโลกเลยนะล้มระบบของโลกเลยนะหมายถึงระบบโลกเนี่ยหมายถึงวันมีแต่ภาพคนอื่นเนี่ยเราโละทิ้งให้หมดเลยให้เหลือภาพเราไว้คนเดียวขยะทั้งนั้นนะภาพคนอื่นนะขยะเอามาคิดมานึกโอ้ยวุ่นวายเนี่ยคอยจะชอบขยะอยู่เรื่อยนั่นสินะไม่ค่อยจะ ภาพตัวเองไม่ค่อยจะเอาขึ้นมาแต่ภาพตัวเองนะใกล้ๆนะนอนก็ผ้าห่มพื้นเดียวกันนะมุ้งเดียวกันในห้องเดียวกันแต่ไม่เคยเห็นกันไอ้ที่คนอื่นอยู่ไหนไม่รู้เอามาเห็นไปหมดคนอื่นไกลเนี่ยเหมือนไกลไอ้ใกล้เนี่ยเหมือนไกลธรรมชาติจิตมันเคยไกลมานานแล้วนะนกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำไส้เดือนไม่เห็นดิน นะเราอยู่กับตัวเองไม่เห็นตัวเองนะมันไม่เห็นอยู่ซะจนไม่เห็นตัวเองนะเขาไม่ใช่ว่าอยู่ไกลที่ไหนนะอยู่ด้วยกันนั้นเนี่ยแต่ไม่เห็นกันเป็นเรื่องที่กว่าจะย้ายธรรมชาติข้างนอกมาเป็นข้างในเนี่ยโอ้ยากจริงๆ มีอะไรถามไม่ยอมนะรู้หมดแล้วเข้าใจหมดแล้วเทศมาเยอะแล้วนะเนาะรู้กันหมดแล้วเนี่ยเหลือแต่ทำเหลือแต่ทำทำเนี่ยมันต้องขยันจะขยันก็คุ้มนะเพราะว่าเราเหนื่อยหนักก็จริงแต่คุ้มนะเวลาได้อะไรมาเนี่ยคุ้มค่าสิ่งที่เราได้นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความขยันหมั่นเพียรขยันอย่างอื่นเรายังขยันได้ขยันเรื่องนี้เป็นความจำเป็นมากกว่าเราก็ต้องขยัน กว่าจะบรรลุธรรมได้แทบตายนะคือคนที่บรรลุธรรมเนี่ยไม่มีรั่วเลยนะตลอดเวลา24ชั่วโมงเนี่ยไม่มีเลยแล้วก็ไม่มีเผลอเลยนะวันเราเผลอกี่ครั้งโยมไม่รู้กี่ครั้งเราจะให้จิตนั้นนิ่งไม่ให้มันออกสักห้านาทีไหวไหม สงสัยจะไม่ไหวสิบนาทีนี่แทบไปรอดห้านาทีนี่แทบไปรอดนะแต่คนที่ไม่ออกเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยโอ้โหทำไงได้เนี่ยแล้วก็ทำยังไงจะไม่เผลอนะเผลอวันกี่ครั้งอ่ะโอ้นับครั้งไม่ถ้วน คนที่ไม่เผลอนี่มีนะไม่ใช่ไม่มีก็คือเห็นแจ้งตัวเราเนี่ยจะไม่เผลอเลยยากไปยากแต่ว่ามันไม่มีทางเลือก มีอะไรถามโยม
นึ่งอะค่ะหืมจะเห็นใจซ้อนกันอยู่คือกายซ้อนกันอยู่เนี่ยเป็นกายแบบไหนนะเหมือนกับว่าไม่แน่ใจว่าคิดถูกหรือเปล่าเหมือนกับว่ามันแยกกันอยู่แล้ววันนึงพอเราเริ่มมาดูกายตัวเองเหมือนมันก็เริ่มมาซ้อนกันอยู่ให้เราเห็นคือเราจะว่าไปแล้วเนี่ยเรานึกถึงตัวเราเนี่ยมันก็เหมือนซ้อนนั่นแหละแต่ว่าเราพยายามให้เป็นร่างเดียวมากที่สุดร่างด้วยอุบายสมมติเรานึกถึงร่างตัวเองเนี่ยกำลังเน่าอยู่เนี่ยแล้วก็เน่าแต่ร่างสดมันก็อยู่ในนั้นแหละแต่เราไม่สนใจร่างสดนั้นสนใจร่างเน่านั้นอย่างเงี้ยพยายามจะให้เหลือร่างหนึ่งร่างหนึ่งจะมีด้วยไม่มีด้วยไม่ใส่ใจไม่ต้องใส่ใจทั้งสองทั้งใส่ใจอันใดอันหนึ่งที่เป็นร่างที่เราตั้งด้วยอุบายนั้นไว้เงี้ยถ้าใส่ใจร่างนั้นร่างนั้นก็จะเมื่อเราไม่ใส่ใจมันก็เหมือนไม่มีไปเหมือนว่าไม่ได้ใส่ใจไปอย่างเงี้ยแต่มันมีกรณีหนึ่งที่บอกว่าถ้าร่างเราเนี่ยถ้าเราเข้าสมาธิไปเนี่ยเราจะเห็นร่างเราเนี่ยร่างใสร่างหนึ่งร่างเนื้อร่างหนึ่งอันนั้นอีกอย่างหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเราพิจารณาร่างกายเนี่ยมันไม่น่าจะคือเราใส่ใจที่อุบายอยู่แล้วนี่นะมันก็จะมีอุบายเข้ามามีแต่ร่างอุบายแต่ร่างจริงๆของเรามันก็อยู่ในนั้นนะแต่ว่ามันไม่ได้เห็นร่างจริงของเราเป็นร่างอุบายแต่อุบายเนี่ยนานเขาก็จะกลายเป็นร่างจริงทีหลังถ้าร่างจริงแล้วเนี่ยเราก็ร่างจริงอย่างเดียวให้ชัดอย่างเดียวก็ตามจริงเลยมันก็ไม่มีซ้อนอะไรนะไม่มีซ้อนอะไรฉะนั้นไม่ต้องสนใจร่างซ้อนนั่นแหละร่างเอาร่างใดร่างหนึ่งที่เราเป็นอุบายไว้เอาแต่เราเอาร่างนั้นตั้งไว้เราพิจารณาแล้วสะดุ้งคนมาดมเราเห็นนั่งอยู่ในรถในฟ้าเป็นไปได้ลึกตรงนั้นน่ะไม่อยากให้ทำไม่อยากให้ทำนะให้เห็นตัวเองเป็นอสุภะอยู่เนี่ยเราต้องการตรงนั้นอันนี้ต้องถอยจิตตื้นหน่อยไม่อยากให้ทำตรงลึกนั้นตรงลึกนั้นมันนิ่งไปแล้วทำให้สะดุ้งได้เพราะว่ามันรบกวนแล้วก็จะสะดุ้งได้มันถ้าเกิดว่าจิตเราลึกไปเนี่ยต้องถอยอย่างเดียวนะต้องถอยถ้าไม่ถอยมันจะนิ่งไปเลยเนี่ยไม่ดีมันจะไม่รู้เห็นอะไรมันจะหลับทุกข์ไม่ได้มันมัวจะนิ่งแล้วก็การพิจารณาตัวเนี่ยเราพิจารณาบ่อยๆเนี่ยมันคอยจะนิ่งไปด้วยมากขึ้นเราก็อย่านิ่งให้คิดไปคิดกับอสุภะนี่แหละอย่านิ่งตามให้เห็นอสุภะอยู่เสมอถึงแม้ว่ามันจะเอื้อให้ต่อการนิ่งนั้นเกิดขึ้นมันจะเอื้อแน่นอนนะเวลาพิจารณาตัวเนี่ยมันจะทำให้จิตเหล่านี้เป็นสมาธิมากแล้วคอยจะนิ่งนะแต่เราอย่านิ่งตามถ้าเราไม่พาไปเขาจะไม่ไปเลยจะนิ่งอยู่นั่นแหละแล้วนิ่งนั้นมันไม่ใช่ว่าเจริญนะไม่เจริญนะแต่มันสบายเท่านั้นเองนะอย่าไปนิ่งสบายแต่ไม่เจริญเราไม่เอาเราจะต้องเอาเจริญสบายแต่ไม่เจริญเราไม่ถือว่าเอาเท่ากับว่าเราจะต้องรักษาความเห็นตัวเองนะแล้วก็พาจิตคิดไปคิดนี่ไม่ใช่ว่าคิดข้างนอกนะคิดถึงคนอื่นนะคิดถึงตัวเองนั่นแหละพาจิตคิดถึงอาการ32ของเราตลอดเวลานะพามันคิดไปถ้าคิดมากวันนั้นสงบมากนั้นวันไหนคิดน้อยสงบน้อยไม่คิดไม่เจริญมันต้องมันเจริญด้วยความคิดคือมรรคเนี่ยมันจะต้องคิดอย่างนี้นะแต่เขาห้ามคิดถึงผู้อื่นนะผู้อื่นห้ามนะคิดได้แต่ตัวเองเท่านั้นถ้าไม่คิดจิตไม่เจริญเราต้องเจริญด้วยความคิดเพราะมรรคเนี่ยเป็นสังฆตธรรมธรรมนี้จะต้องคิดแต่คิดเนี่ยมันไม่ได้ทุกข์นะไม่ได้ฟุ้งซ่านนะคิดแล้วมีความสุขนะ
คิดด้วยอุบายนะคิดแล้วมีความสุขคิดด้วยอุบายเราก็ต้องคิดไปแต่เมื่อเราหมดด้วยอุบายแล้วเนี่ยจิตเราก็จะนิ่งแล้วเวลาจิตเราเนี่ยมันคอยจะมีสมาธิลึกเข้าไปเนี่ยบางครั้งมันจะดูดเราเข้าไปเลยนะเราจะเข้าไปไอ้ตรงนี้เนี่ยเราจะเข้าทีหลังแต่ตอนนี้เรายังไม่เอาด้านเดียวก่อนก็คือเห็นตัวเพราะว่าตอนลึกไปนั่นน่ะไปเข้าไปก็ไม่ได้อะไรเป็นนิ่งเฉยๆแล้วเราไปมัวอยู่นั้นไม่นานก็จะเสื่อมแต่ถ้าเราพิจารณาตัวไปเนี่ยจะไม่เสื่อมแต่เราก็ไม่เข้านะเพราะว่าการพิจารณาตัวเนี่ยมันจะทรงความทุกอย่างไว้จะไม่ให้เสื่อมนะถึงแม้ว่าเราพิจารณาตัวเนี่ยจะเอื้อต่อการสงบเราก็อย่าสงบตามให้เราเนี่ยหันมาพิจารณากายให้มากแล้วก็อย่านิ่งตามยืนสมาธิฌานนี่จะมามากเลยฌานเนี่ยพิจารณายิ่งพิจารณาเท่าไหร่ฌานก็จะเกิดเยอะแต่อย่าเข้านะอย่ายังพึ่งเข้ายังไม่อยากให้เข้าแต่เราจะเข้าตอนหลังตอนนี้เราเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนนะอย่างเดียวก่อนก็คือให้เห็นกายก่อนนะอย่างอื่นเนี่ยเราค่อยว่ากันใหม่นะพิจารณากายเนี่ยเราต้องเป็นของที่เร่งด่วนเพราะว่าเป็นของที่สำคัญส่วนการเข้าสมาธิฌานนั้นไม่ค่อยสำคัญทีละเอาไว้ทีหลังนะเอาไว้ทีหลังเราอยากได้ก็เอาไว้ทีหลังแต่ตอนเนี้ยยังไม่ต้องเอาถ้าเอาแล้วเนี่ยเราก็ไม่ก้าวหน้าไปเรื่องอื่นและดิ้งหน่อยชาเราก็จะหายไปเลยเสื่อมไปเลย อันนี้แหละจึงว่าเราต้องเน้นเห็นการเห็นแจ้งตัวเราก่อนแจ้งจนกว่าเราจะไม่มีอะไรจะทำแล้วค่อยมาทำฌานที่หลังการที่เราเห็นตัวเองนั่นเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าจะเป็นสักขีพยานยืนยันต่อการที่เราจะละกิเลสได้กิเลสของเราจะหมดได้ก็ตรงนี้นะนะมีอะไรใครถามไหมเวลาเหลือไม่มากแล้วเหลือ20นาทีเทศมาเยอะเนาะเข้าใจกันเยอะแล้วยิ่งถ้าเราเห็นตัวเองแล้วก็ร้องไห้ด้วยเนี่ยยิ่งดีมากนะแล้วคนเราอดร้องไห้ไม่ได้นะเห็นแล้วสังเวชใจว่าเราไม่มีอะไรร้องไห้ไม่ได้เสียใจนะแต่ร้องไห้ปิติใจสังเวชใจถ้าใครพิจารณายังไม่ถึงก็ร้องไห้เนี่ยถือว่าอุบายไม่พออุบายไม่รุนแรงนะไม่รุนแรงอุบายไม่แยบคายถ้าคนไหนพิจารณาแล้วร้องไห้เนี่ยอุบายแยบคายอุบายดีนะทำจนที่ว่าน้ำตาเราเล็ดออกไปนั่นนะเขาเรียกว่าบ่งบอกถึงจิตมันยอมเขาเรียกว่ามาโมราณบอกว่าหมูไม่เห็นเขียงไม่หลั่งน้ำตานะเราไม่เห็นซากศพแล้วมันไม่หลั่งน้ำตาเนี่ยมันถือว่าจิตมันไม่ยอมแต่หลั่งน้ำตาจิตเริ่มยอม กว่าจะยอมได้เนี่ยเอาเรื่องนะจิตเรามันดื้อมากแล้วจิตเราที่คิดอกุศลทั้งหมดเนี่ย
ให้มันหมดเลยให้มันดับให้หมดแต่ถ้าจะดับได้ก็คือเราต้องเห็นตัวเองตลอดเวลาก็จะดับได้หมดเลยนะตัวเองเห็นตัวเองตลอดเวลามันจะดับได้ทั้งหมดเลยมันจะไม่เกิดอีกแต่ถ้าตัวเองเนี่ยความเห็นยังหายอยู่ก็เกิดได้อีกเหมือนกันเราก็อย่าให้หายนะให้เป็นเครื่องอยู่ให้ได้มีอะไรถามอีกโยมอย่าลืมว่าเราต้องหาอุบายเสมอนะเสมออุบายเหล่านี้เนี่ยจะเป็นอุบายที่นำไปสู่การที่ทำให้เราเนี่ยเข้าถึงอุบายเหล่านี้เนี่ยเราต้องสร้างอยู่เสมอแล้วก็เขาก็เก่งนะอุบายไหนที่ใช้ได้ผลมานานๆก็จะไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนใหม่เหมือนว่าอุบายนี้เอาไม่อยู่แล้วแต่อุบายเราใหม่เนี่ยเราจะหาได้ยังไงก็อยู่ที่เทคนิคของเราว่าจะหาอุบายยังไงคือมันต้องเป็นอุบายที่ ที่เราต้องฉลาดนะฉลาดหาอุบายฉลาดในอุบายบางครั้งคำว่าอุบายเนี่ยดูเหมือนว่าเอ๊ะมันจะเป็นของจริงเหรอมันอุบายก็เหมือนเป็นของเล่นๆแต่ทุกอย่างเนี่ยสามารถจะใช้เอามาใช้เป็นผลจริงได้นะอุบายในการลบอุบายในการทำสงครามอุบายในการทำอย่างนั้นอย่างนี้เราสามารถที่จะหาอุบายนั้นมาปรับปรุงแก้ไขใจของเรานั้นได้อุบายฝ่ายเกิดก็มีอุบายฝ่ายดับก็มีนะก็เต็มไปด้วยอุบายและอุบายก็ต้องแหลมคมพอที่เราทำให้เราเนี่ยเอาจิตนั้นอยู่นะสังเกตว่าอุบายไม่ดีนะจิตเอาไม่อยู่นะเพราะอะไรอุบายไม่เล้าใจนะไม่เล้าใจไม่เขาเรียกว่าไม่ดีพอไม่แยบคายมีอะไรถามไหมโยมเวลาใกล้หมดแล้วจนกว่าเราจะเห็นตัวเองบริบูรณ์แจ้งมากที่สุดเราถึงพอถ้าเราจะพอประการพิจารณาเนี่ยเราโน้นไปถึงพระอนาคามีแล้วเนี่ยเราไปถึงพระอนาคามีนะเราถึงเลิกการพิจารณากายถ้าไม่ถึงพระอนาคามีอย่าเพิ่งเลิกเพราะการพิจารณากายเนี่ยพระอนาคามีเนี่ยชัดที่สุดแล้วขนาดนั้นเนี่ยภาพเราชัดที่สุดภาพอื่นไม่มีเลยนะเราถึงได้พอนะรู้ว่าภาพอื่นไม่โผล่หัวให้เห็นอีกแล้วมีแต่ภาพเราเท่านั้นแหละที่ยืนหยัดคงทนถาวรอยู่ได้ในจิตนี้แล้วเราจะไม่เสื่อมจากธรรมทั้งหลายไม่เสื่อมแน่เพราะอบรมว่าเรามีตามลำดับอุบายเหล่านี้เนี่ยตรงกันไม่ได้หรอกมันเป็นเทคนิคของแต่ละคนนะคนไหนอุบายอย่างไรเนี่ยมันเป็นเคล็ดลับหมดนะเคล็ดลับฉะนั้นเท่ากับว่าต่างคนต่างไปเสาะแสวงหาเสาะแสวงหาอุบายไหนที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเห็นตัวเองเนี่ยราบลื่นอุบายนั้นก็เหมาะสำหรับเราแล้วก็ทำให้จิตเนี่ยกระชับนะกระชับ
ในการเห็นอันนั้นแล้วก็คงทนถาวรเหมือนจิตเขาสนใจสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องของทุกคนจะต้องมีการประเมินนะประเมินผลนะประเมินผลสถานการณ์ต่างๆนานาว่าเราทำแล้วมีอะไรเป็นผลทำแล้วมีแนวโน้มเป็นอย่างไรอย่างนี้เวลาเราทำความเพียรมากๆเนี่ยเราสามารถจะเห็นผลแค่วันเดียวหมายถึงว่าไม่ได้บรรลุธรรมหมายถึงว่าบรรลุรับหมายถึงว่าวันเดียวบรรลุธรรมไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงว่าการก้าวหน้าน่ะวันหนึ่งก็เปลี่ยนไปวันหนึ่งก็เปลี่ยนไปวันหนึ่งก็เปลี่ยนไปเห็นทุกวันเลยวันหนึ่งจิตเราก็ยกฐานะขึ้นมาอีกระดับหนึ่งวันหนึ่งก็ยกขึ้นฐานะอีกระดับหนึ่งขนาดนั้นยังไกลอยู่เลยนะแต่ละวันเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เดิมนะอยู่ที่ใหม่เรื่อยๆแล้วก็ความมั่นคงของจิตก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นถ้าเราเห็นตัวเองจบเนี่ยเราค่อยไปทำสมาธิที่เป็นดิ่งเขาลึกนั่นแหละทำทีหลังสมาธินั้นเป็นของแถมทีหลังนะเราจะลึกขนาดไหนลึกไปเถอะแต่ตอนเนี้ยอย่าเพิ่งลึกถ้าลึกแล้วเนี่ยไม่ก้าวหน้าละเราให้เห็นตัวเองไปก่อนเพราะสมาธิอย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าฌานเนี่ยเราทำทีหลังแล้วก็สมาธิที่ฌานที่เราบอกทำทีหลังเนี่ยก็มีสมาธิชนิดนี้เป็นฐานเป็นบาดฐานนะเป็นบาดฐานก็หมายถึงว่าเรามีสมาธิแบบนี้เป็นฐานของสมาธิแบบนั้นอย่างนี้แหละว่าฌานต่างๆเนี่ยเราทำขึ้นมาแล้วเนี่ยทำให้เราได้เห็นเห็นอะไรต่างๆในภายนอกนะคือฌานเนี่ยเก่งภายนอกแต่ไม่เก่งภายในแต่ส่วนญาณนี่คือการเห็นตัวเองเนี่ยเก่งภายในนะแต่ไม่เก่งภายนอกเหมือนกัน เห็นยากไหมโยมนะตัวเราเห็นยากไหมทีผู้อื่นทำไมง่ายเนี่ยทีผู้อื่นเห็นแป๊บมันก็ง่ายแล้วนะชัดไปหมดเลยเนี่ยมันชัดได้ยังไงอ่ะก็ตอนนี้ก็กลางคืนอยู่นะมันทำไมมันแจ้งอ่ะมันชัดนะนะกลางคืนน่าจะมืดนะเวลาคิดถึงใครมืดไหมล่ะไม่เห็นมันมืดเลยนะมีแต่ว่านึกใครก็แจ้งกลางวันก็เท่ากันกลางคืนก็เท่ากันมันไม่ได้ใช้แสงตะวันแสงไฟแสงตะวันอะไรมันเป็นแสงของมันเองนะคือพระยาเจ้าเนี่ยท่านไม่มีภาพใครเลยมีแต่ภาพท่านเองจึงว่าตัวของท่านอยู่ไหนจิตของท่านอยู่นั่นจิตของท่านอยู่ไหนตัวของท่านอยู่นั้นไม่แยกกันแต่เราเนี่ยปุถุชนนะตัวอยู่นี่แต่จิตอยู่ไหนไม่รู้ไปเลยดึงมาก็แป๊บเดียวก็ไปอีกแล้วเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยเที่ยวไกลนะหาทิ้งคูหาจะเที่ยวไปแต่ผู้เดียวก็คือใจเรานั่นแหละนะทิ้ง
ทิ้งตัวนะแล้วก็ไปเที่ยว เข้าใจไหมโยมเราค้นหาการเกิดกิเลสของเราเนี่ยว่าอ๋อมันเกิดด้วยภาพเราถึงได้รู้ว่าการดับกิเลสของเราก็ดับด้วยภาพเอาภาพมาดับภาพฉะนั้นความดับเนี่ยเราจะเห็นได้จากความเกิดความเกิดเป็นสิ่งที่เรานำความเกิดมาวินิจฉัยเพื่อแสวงหาความดับแสดงว่าความดับนั้นอยู่บนพื้นฐานความเกิดถ้าเราดับถ้าเราดับภาพคนอื่นได้นะภาพเราเนี่ยครองหัวใจเราได้เนี่ยเราถือว่าชัยชนะก็เกิดขึ้นชัยชนะตรงนี้เนี่ยเกิดจากน้ำพักน้ำแรงของเราหลังจากที่เราเห็นด้วยเองแจ้งได้เนี่ยอันเราก็เป็นพระอนาคามีไม่เลือนไม่หายไปไหนแล้วเนี่ยเป็นความบริบูรณ์แล้วเนี่ยเราก็ค่อยทำสมาธิฌานซึ่งสมาธิฌานก็คือจิตรวมตัวเป็นสมาธินั่นแหละแล้วก็เราค่อยไปรู้อย่างอื่นรู้อย่างอื่นในที่นี้ก็คือรู้นรกสวรรค์รู้อะไรต่างๆเพราะมันต้องใช้ฌานนะถ้าไม่มีฌานเนี่ยไม่รู้ถ้ามีฌานก็จะรู้ถ้าไม่มีฌานเนี่ยเราก็จะทำอะไรไม่ได้นะเพราะว่าการพิจารณาตัวเนี่ยเขาเรียกว่าญาณญาณจะเห็นแต่ในตัวเราอย่างเดียวไม่เห็นนอกตัวซึ่งข้อมูลนอกตัวหรือในตัวเนี่ยสามารถจะเป็นข้อมูลที่สืบถามสอบถามในตัวเองว่าเป็นข้อมูลที่เราจะต้องประกอบด้วยปัญญาที่ถามถึงความถูกต้องหรือความที่เราจะเห็นว่าทางออกเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรถ้าทำแล้วก็มีความสุขนะจิตที่ฝึกมาดีแล้วเนี่ยนะก็มีความสุขความสงบระงับเมื่อก่อนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมบอกว่าผู้ทำย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมหรือทำนำความสุขมาให้เราไม่รู้ว่าความสุขนั้นเป็นยังไงแต่มาทำแล้วได้รู้ว่าโอ้มันเป็นความสุขสงบจริงทำภารกิจนี้เนี่ยเขาเรียกว่าทำครั้งเดียวจบแล้วจบเลยไม่ต้องทำอีกต่อไปแล้วก็ผลนั้นไม่เสื่อมนะผลจะไม่เสื่อมก็คุ้มเขาเรียกว่าคุ้มค่าต่อการทำถ้าทำแล้วเนี่ยทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกไม่จบสักทีหรือว่ามันไม่คุ้มนะมันเสื่อมนะคือคนที่ทำเนี่ยจะรู้เลยว่าเสื่อมได้หรือไม่เสื่อมไม่ได้อะไรเสื่อมได้ก็ทำเสื่อมไม่ได้ก็ไม่ต้องทำท
ทำตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการรั่วไหลนะที่ว่าทำให้เราเสื่อมแต่ทำทุกทำจริงๆแล้วแก่กล้าจริงจะไม่รั่วไหลก็จะไม่เสื่อมทำให้เรามั่นคงแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้สมาธิตลอดเวลามันได้ผลทุกก็คือจิตเรากับอารมณ์นี่เอง การไม่มีทุกข์ก็คือจิตเราก็ไม่มีอารมณ์นั่นเองก็กลายเป็นจิตที่ปราศจากอารมณ์เป็นจิตที่มั่นคงแล้วก็เป็นจิตที่เราเนี่ยไม่หวั่นไหวทำยากนะแต่ว่าทำแล้วก็คุ้มเห็นตัวเองเนี่ยไม่ธรรมะไม่มีนอกตัวธรรมะอยู่ในตัวอย่างเดียวไม่มีนอกตัวนะธรรมะอยู่ในตัวอย่างเดียว หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวเวลาจะหมดแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องของว่าทุกข์เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะรู้การดับทุกข์ได้เนี่ยเราก็รู้ความเกิดของทุกข์ถ้าเรารู้ความเกิดของทุกข์เราก็สามารถจะสาวหาการดับของทุกข์ได้ นะบางครั้งเราจะมองที่ดับอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ถูกเพราะว่ามาจากความเกิดฉะนั้นการค้นหานั้นเราจะดับทุกข์ด้วยปัญญานะปัญญาของเรานั้นเนี่ยเป็นอาวุธนะปัญญาของเรานั้นเป็นเครื่องละเครื่องดับทุกข์แล้วปัญญาของเรานั้นก็มีอริยสัจสี่เป็นเกณฑ์ แล้วเมื่อการดับทุกข์นั้นเกิดขึ้นสมาธิก็จะมีขึ้นมาเองนะกลายเป็นว่าสมาธิเนี่ยเกิดจากเป็นผลของปัญญาที่สามารถที่จะดับทุกข์ได้ทุกข์นั้นก็ดับนะก็ให้ชื่อเรื่องว่าปัญญาเป็นเครื่องดับทุกข์นะปัญญาเป็นเครื่องดับทุกข์ที่เราจะค้นหาว่า การดับนั้นดับด้วยปัญญานะก็เราก็สามารถจะเจอได้ทุกนั้นก็ดับไปนะวันนี้ก็ขอจบการบรรยายเพียงแค่นี้ขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ